نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับสู่รายการนั่นถามอิสลามต่อ1สัปดาห์นะครับที่ไม่ได้พบกันกับรายการนี้นะครับพี่น้องก็ชื่นชอบกันในลักษณะของการตอบคำถามสบายๆสไตล์จามูริดที่มาเสนนะครับโดยที่พี่น้องอาจจะมีประเด็นไหนก็ตามนะครับก็ยกเข้ามาถามมาจามูริดได้ก็เรียกว่าอาหารแบบป้อนสำเร็จรูปเลยนะฮะพี่น้องถามปุ๊บตอบเอาเฉพาะที่พี่น้องถามเลยนะครับอาจจะไม่ได้ให้ยกตัวอย่างยกฮะดีษยกอะไรมากเท่ากับรายการอื่นๆแต่ก็เป็นแต่ละสไตล์นะครับซึ่งแต่ละรายการก็จะมีแฟนคลับหรือแฟนเบสที่ชื่นชอบสไตล์การตอบคำถามของคณาจารย์แต่ละท่านนะครับผมฮุเซนโมมินนะครับรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการอาจารย์มูริดเป็นวิทยากรของรายการครับซึ่งตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่ตรงข้างๆผมนี้แล้วครับเดี๋ยวทักทายนะครับแล้วมีประชาสัมพันธ์เดียวเองครับวันนี้เราจะรับคำถามคำตอบจากพี่น้องอย่างมากมายกันเลยครับอาจารย์มูริดครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ วะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมแม่เดี๋ยวนี้รู้มุมกล้องมุมกล้องนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับหลังจากคล่ำบอดอยู่ในวงการนี้มาครับภาพนี้สวยมากนะครับทำไมฮะสวยไงฮะสีมันนวลดีอ๋อแบ็คกราวด์ที่สวยนี่คือแบ็คกราวด์ครับนะฮะส่วนถ้าไม่มีอะไรมาขวางเลยเนี่ยจะดูดีกว่านี้อีกยังไงก็มันมีอะไรมาขวางแบ็คกราวด์ไงแต่นี่จะนวลไปหมดนะฮะแต่ว่าแบ็คกราวด์เขาตอบคำถามไม่ได้นะนี่นะฮะก็เขาอยากสบายตาสบายตานะฮะบอกว่าไวชาแนลเนี่ยมีรายการหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วแต่คณาจารย์แต่ละท่านที่มาให้ความรู้บางคนก็มีสไตล์นึงบางคนก็อีกสไตล์นึงคือถ้าคนเราเนี่ยนะกินแกงส้มทุกวันเนี่ยนะครับมันก็เบื่อครับเขามีไข่ลูกเขยบ้างแกงนู่นแกงนี้บ้างอาจารย์นี่ถ้าเปรียบเทียบตัวเองแกงอะไรหรือไข่ลูกเขยไม่รู้กันนะไข่เจียวดีกว่าน่าจะถ้าเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือด่วนทันใจว่องไวทันใจ3นาทีได้คำตอบเรียกว่าคุณประโยชน์น้อยแต่กินเร็วแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากินแล้วมันอิ่มมากใช่ครับอิ่มแต่อาจจะมีอันตรายกับชีวิต คือเป้าหมายอิ่มก็พี่น้องก็พอใจครับอ๋อครับผมครับผมนะฮะก็ตอนนี้เขาก็กำลังมี WHO ก็กำลังออกข่าวมานะบอกว่า พวกไส้กงไส้กรอกอะไรพวกนี้นะพวกอาหารผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนี่ยมีอันตรายเปรียบเทียบเท่ากับสารหนูเลยเดี๋ยวมาคุยกันในคุยถูกคอในประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเอาล่ะวันนี้เรามานั่งอยู่กับไข่ลูกเขยนะสันหนูคือเดี๋ยวมาคุยกันพรุ่งนี้แค่ก็มาสงสัยในตอนนี้นึกว่าสามคือจดหมายของอาจารย์หนูสักสาผมครับผมก็หากันไปหนึ่งดอกนะครับเอาล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้ขึ้นไลน์แอดให้ก่อนนะครับไลน์แอดอันนี้ตอนนี้ได้รับความนิยมมากอาจารย์ครับ 4,000 คนละอีกนิดเดียวอีกแค่ประมาณสัก 30-40 คนเนี่ยช่วยกันมาหน่อย 4,000 เพื่อนแล้วนะครับมีเรามีครอบครัวใหญ่มากนะตอนนี้พี่น้องรับข่าวสารกันนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอเราตอบแทนพี่น้องนี่โอ้อยากไอเขาเรียกอะไรสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไวชาแนลก็วันนี้ได้ประชุมกันวันนี้ประชุมถึง2รอบครับรอบแรกเป็นชะรีอะห์ใช่ครับนะเลยค่อนข้างเหนื่อยๆเพลียๆหน่อยนะฮะดูหน้าผมกับอาจารย์มูริดนะครับเรียกว่าอาจารย์มูริดในตอนเย็นนี่ที่แรกนี่ผมมีคิวต้องจัดรายการกับอาจารย์ครับนะในช่วงเย็นในช่วงสลามยามเย็นก็ติดภารกิจก็เอาคนเดียวแต่ว่ามันเวลาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะใช่มันยังโอเคเนื่องจากว่าเข้าเวลาละหมาดมักริบผมนี่เข้าใจว่ามักริบ 6:05 นอยู่เลยนะไม่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นะฮะที่สำคัญกว่านั้นก็คือออกคนเดียวได้ก็บอกคณาจารย์ในล็อตต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ว่างพิธีกรไม่ว่างอะไรเงี้ยก็คนเดียวก็ได้เพราะว่าเวลามันน้อยครับผมเอาต่อนะอาจารย์มีประชาสัมพันธ์เดียววันนี้ครับแล้วเป็นประชาสัมพันธ์ที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ไปร่วมจริงๆคือตั้งแต่เราก่อตั้งนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะก่อตั้งเลยฮะทีมเป็น10ปีมาแล้ว
ก่อตั้งไวชาแนลกี่ปี4ปีปีนี้4ปีปีหน้าใช่ไหมสี่ปีปีหน้าพอๆกับบอลโลกอ่ะครับก็เราไม่เคยไปพัทยาเลย4ปีกับ4ปีไม่ได้ไปพัทยานี่มันเป็นเรื่องระดับชาติเลยระดับชาติคือหน่วยงานราชการต้องให้ความสนใจนะครับครับผมเพราะว่าพัทยามาดูด้วยคือกำลังไว้จัดมา4ปีแล้วยังไม่เคยไปพัทยาเลยใช่ครับคือเป็นการบ่งบอกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันขนาดนี้เราไม่เคยไปมาหาสู่กันซึ่งไม่น่าจะซ้อนนะครับครับผมครับฉะนั้นให้ทางหน่วยงานราชการช่วยมาดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยว่าความเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงคือประมาณนี้เท่านั้นเองฉะนั้นถึงบอกว่าการไปพัทยาครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็คึกโคมโมโหรานมากเพราะเนื่องจากว่า1ต้องครูเราก็ไปหมดเลยนะครับแล้วก็รายการบนเวทีอย่างที่พี่น้องเห็นที่เป็นสปอตนี่เรียกว่ายกกันมาเลยอะฮะนั้นตั้งแต่วิทยากรแล้วก็อะไรนะทีมงานนะครับเรื่องนี้พลาดไปนี่นะดูดิเห็นไหมเยาวชนกระเด้งออกมาเลยกระเด้งออกมาเลยนะใส่ชุดทหารด้วยนะครับโอ้โห31ตุลาคมนะครับโต๊ะแชร์ก็มึนๆไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับจะมาทิ่มหน้าพี่น้องเลยครับเนี่ยคือ3 มิตินี่แล้วอีกหน่อยแจกแว่นนะฮะนี่นะนี่ครับนี่นะครับอีกหน่อยแจกแว่นนะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้อาจารย์บุคอรีแล้วก็ชักคุณชักกิฟต์นะครับหลังละหมาดมักริบพบกับบรรยายพิเศษหนูน้อยของอิสลามอาจารย์ยูซุปอาจารย์นาอิมนะครับอาจารย์ยูซุปนี่รูปนี้แบบหน้ามุ่งมั่นมากนะครับอิชะนี่นะครับนี่เลยครับอนาชิตสดใสด้วยนะดูหน้าหรือเปล่าการเสวนาหัวข้อโอ้ลูกจ๋านะครับแต่ละคนก็ด้วยแล้วแต่มีลูกมีเต้ากันละก็มาเรื่องนี้นะครับอาจารย์ทิติจะมองเอียงๆหน่อยนะครับมาละคนนี้เลยนะฮะเชคลีดออัมมัดสมาดีเด็กปัจจุบันคือวีรชนของอนาคตนี่ก็หัวข้อปิดท้ายด้วยละครน้ำดีจากไวท์ดราม่าฮีโร่ตัวจริงตัวจริงใครนะฮีโร่ตัวจริงเป็นซูเปอร์แมนวะเนี่ยนั่นแหละสิสอบถามได้เลยนะตอบถามไปนี่ไม่ต้องจองไอ้นี่แล้วนะครับบูธเต็มหมดแล้วอันนี้ก็เห็นไหมช่องทางเลยก็อยากบอกพี่น้องเห็นไหมว่าเด้งไหมเรื่องของพัทยาเนี่ยเราจัดเต็มจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราบอชริอาไปครบ8คนไปครบเลยเอาสักเกลี้ยงเลยนะครับพัทยาไปก็แสดงความดีใจแล้วก็ไปขอมาอัฟด้วยนะครับที่เราลืมพี่น้องชาวไม่ลืมนะผมไม่เคยลืมนะไม่เคยลืมเหรออาจารย์ลืมเหรอฮะเพราะรูปหล่อหล่อตลอดนะครับถามลืมในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ไปสักทีไม่ได้ไปสักทีนึงแล้วก็ด้วยกับอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็เสาร์นี้เนี่ยคือถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็หลายคนก็จะ อะไรนะครับขับรถตู้กันไปแล้วก็บรรทุกกันจะชวนแต่พี่น้องพัทยาเหรออาจารย์ไม่ครับมีจังหวัดใกล้เคียงมีที่ไหนมั่งเดี๋ยวก่อนนะชลบุรีก็คือระยองอยู่ไอ ชลบุรีคือพัทยา คือพัทยาอยู่แล้วครับแล้วมีที่ใกล้ก็คือระยองระนองระนองไม่ใช่แล้วระนองอยู่นู่น ชลบุรีนะครับระยองจันทบุรีจันทบุรีตราดนี่โอ้โหนะครับตรังไม่เกี่ยวมันจะพร้อมกันได้เฉยไม่เกี่ยวตราดนะครับแต่ถ้าระนองกับยะลาจะมาด้วยก็ไม่บังคับไม่บังคับมาได้นะครับถ้าจะมานะครับครับมากันเยอะๆแล้วกันนะ4จังหวัดนี้5จังหวัดนี้กรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ากรุงเทพนี่แบเบอร์อยู่แล้วเพียบเลยไปกันเยอะเลยนะแล้วก็ร้านรวงนะครับอพาร์ตเมนต์โรงแรมมุสลิมได้ข่าวว่าถูกจับจองกันใช่อย่างบ้าคลั่งนะฮะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะฮะน้ำลายฟูมปากไปจองเลยอย่างนั้นนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ทำดีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์แล้วก็ยังมีงานต่อนี้แล้วทีละสัปดาห์ดีกว่าเช่นงานที่ศิลปะวัฒนาก็ดีเราก็ไม่ได้ลืมนะครับไม่ลืมมีสปอร์ตเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สปอร์ตก็เปิดไปแล้วแล้วก็ยังมีงานของทางอนาวาชาบีนะครับที่ภูเก็ตนี่ก็สปอร์ตกันไปแล้วก็คงออกตัวใหม่มานะครับแล้วก็ยังมีงานของสำหรับผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลมุสลิมทุกคนนะครับที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลมุอัลลัฟเขาถูกเพิกเฉยไปได้ยังไงอันนี้นั่นเลยดิหน้าที่ของเราใช่ไหมครับอันนี้เราต้องให้ความสนใจแล้วมาพบกันในสัปดาห์2เสาร์ที่2ของเดือนหน้าพฤศจิกายนมีอะไรยังไงโอ้นี่มันแล้วเสร็จแล้วเราไปปุ๊บไปสายบุรีเลยไปยังไงอีกโอ้โหไปสายบุรีอีกโอ้โหพี่น้องสายบุรีนะครับเตรียมแน่นอนปูเสือก็อันนี้พี่น้องสายบุรีเนี่ยเราไปพบปะพูดคุยกันเยอะอยู่แล้วใช่
แค่ว่าไปตอกย้ำไปเชื่อมครั้งนี้ไปจัดที่สายบุรีเลยนะครับไปเข้าประตูถึงบ้านโอ้โหยะลาต้องไปนราต้องไปปัตตานีต้องไปนะครับโดยเมื่อก่อนนี้ชาวพี่น้องสายบุรีมาเคาะประตูที่ไว้ใช่วันนี้เราจะไปเคาะประตูบ้านท่านแล้วแหละนั่นแหละครับแล้วก็ไปกันนะครับเอาละครับเข้ารายการได้แล้วนี่นะครับพี่น้องสามารถติดต่อเรามานะครับหลายวิธีการนะครับถามสดก็ได้027354939ถามแห้งก็ได้ครับฝากคำถามนะครับ0985439428 Facebook ผมนะครับฮุเซนโมมินมาแล้วด้วยนะครับก็ถามมาเยอะๆแล้วกันนะฮะเราสามารถทำให้ LINE แอดมันขึ้นด้วยได้นะฮะเดี๋ยวจะทำหน่อยนะฮะก็อันนี้เป็นใครล่ะวันนี้ใครล่ะโอ้วันนี้คุณโอ้โหคุณสุไลมานมาพร้อมใครไม่รู้ช่วยรายงานหน่อยนะครับสุไลมานใครนะฮะอับดุบังอับดุอ๋อบังอับดุนะครับมีสายสดแล้วครับเอาเลยไหมยินดีครับครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับอ๋อหนูจะถามว่าละก่อนจะถึงละหมาดครับเอาพอดีดูเหมือนว่าจะฟังเสียงตัวเองด้วยนะนะครับในทีวีนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่โทรมาใหม่โทรมาใหม่นะก่อนจะละหมาดอันนี้ความมันขาดไปเสียงนี่น่าจะยังเป็นวัยรุ่นด้วยยิ่งอยากรู้เลยแล้วก็ผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ก่อนจะละหมาดมันกว้างมากนะครับน่าจะอยู่ใกล้ทะเลนะครับครับมาแล้วครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะจากที่ไหนครับเนี่ยชาชุมพรชุมพรแกเร็วเหรอฮะตะกี้ยังเสียงคนละคนกันอ๋อแหมก็แกเร็วเลยฮะอ้าวเชิญเลยครับคนตอบเป็นใครได้ยินเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าถามได้เลยเขาจะเอ็งเชิญไหนเขาจะถามนะคะคือในยุคคืออะไรใช้ไม่เข้าใจทันทีปล่อยความอะไรนะหลายแบบอันนี้จะใช้ในยุคอันนี้มันโอ้ได้ครับได้นะยุคคืออะไรอ๋อมุสลิมใหม่ฝากถามใช่ไหมครับค่ะอ้าวได้ถามจ้าจ้าละหมาดวันเวลาเข้าละหมาดของแต่ละเวลาเนี่ยคือเวลาอะไรแบบไหนบ้างคะโอ้คิดเช็คดูเวลายังไงนะค่ะโอเคเอาได้ครับมีประเด็นเวลาเลยเอาได้ฮะมีอื่นอีกไหมแค่นี้ค่ะแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอต่อคิวนิดนึงนะมีหลายคำถามเข้ามาก่อนหน้าค่ะครับผมสลาวะเราะมะตุลลอฮ์นะครับตกใจที่คนละคนกันอาจารย์มาปุ๊บแก่เลยงงเลยพี่น้องเราโอ้โหสายสดเอามาเลยครับไม่เป็นไรครับเชิญครับมากันเยอะๆนะอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะครับจากที่ไหนครับจากสตูลค่ะสตูลเชิญเลยครับค่ะจะถามว่าการที่เราจะเสียน้ำละหมาดถ้าเราไม่ได้นอนหลับแต่ว่าเรานอนคว่ำเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนฮะการนอนคว่ำนี่เราหลับสนิทไหมครับไม่ได้หลับตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับเดี๋ยวตอบให้ค่ะค่ะค่ะโอเคครับสลามรอมจุลหรอสายสดใหม่เลยครับมากันเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องตอบนะฮะครับตอบครับอ๋อเลยฮะอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับจากไหนครับจากกลางลำแหงโอ้อยู่ไกลเกินไปแล้วเดินมาถามเลยดีกว่าบังเชิญครับครับครับผมเชิญครับสายกุมวัยกุมสลามปิดเสียงทีวีก่อนนะครับผมปิดแล้วครับถามได้เลยครับได้เลยครับครับอาจารย์ครับพอดีจะถามนี่นะครับผมต้องไปทำงานแบบว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับแล้วทีนี้เวลาละหมาดมันจะคาบเกี่ยวกันครับมันไม่ค่อยมีมัสยิดแต่บางที่ครับฟังอยู่ครับฟังอยู่เชิญครับครับแล้วก็แต่ทีนี้คือผมจะถามว่าถ้าผมละหมาดยามะได้ไหมครับผมทำงานที่ไหนครับทำงานที่บริษัทใช่ไหมครับงานใช่บริษัทครับแต่ว่าผมต้องออกพื้นที่บ่อยครับคือทุกวันเนี่ยต้องออกพื้นที่ไปต่างจังหวัดบ้างว่าเดี๋ยวก่อนออกพื้นที่เนี่ยเราผ่านมัสยิดไหมครับก็ถ้าเป็นแถวทางข้างนอกก็ไม่ค่อยรู้จักมัสยิดครับเท่าไหร่ครับผมแล้วมีผ่านไปเนี่ยตอนนี้แหละบางทีก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วสถานที่ที่เราไปตรวจงานเนี่ยเป็นสถานที่แบบไหนครับเป็นบ้านคนนะครับผมอ๋ออย่างนั้นสบายเลยครับโอเคเดี๋ยวตอบให้นะเดี๋ยวตอบให้นะฮะงั้นตอบครับขอบคุณมากครับบางสวัสดีกุ้มครับผมวันนี้น้องเขาชงนี่คนนี้นี่
แรบจะได้เหรียญทองเลยนะฮะขานี้ดูแลคณาจารย์วิทยากรดีมากนะฮะครับน้องชื่อว่าอะไรฮะอาจารย์น้องฮาดิสนะครับโอเคนะครับก็บรรดาคณาจารย์ก็อยากให้เรียกใช้ไปใช้ที่บ้านนะครับใช่ครับเพราะว่าโอ้โหมุมกล้องมุมกล้องนี่ขอให้บอกนะครับนะครับทำดีแล้วอ้าวมีสายสดอีกไหมฮะยังไม่มีนะผมมาถามคำถามที่พี่น้องถามมาไว้ก่อนตั้งแต่ทุ่มครึ่งเข้ามาครับโอ้โหไม่ทันจริงมากันเยอะๆนะครับเชิญเลยครับสดอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามจากไหนครับจากยะลาครับโอ้โหยะลาอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย10ครับ10ยะลาอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดยะลาอ๋อครับแต่ทำไมเงียบล่ะครับงงงงทำไมไม่มั่นใจในตัวเองจำมันนี่อย่างนี้นะชอบหลอกเด็กนะยะลานะครับตรงๆอยู่จังหวัดยะลานะเอาน้องอายุ10ขวบถามว่าอะไรครับสองคำถามนะครับเชิญครับได้ครับทำไมคนเราต้องละหมาด5เวลาครับคำถามที่2ถ้าพ่อแม่ไม่ละหมาดผมจะบอกยังไงครับโอ้โหแล้วนี่พ่อแม่ดูอยู่หรือเปล่าครับเปล่าครับแล้วนี่ดูอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านโต๊ะบ้านลุงครับบ้านลุงโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปยะลายังไงแล้วก็แวะไปคุยไปเจอกันนะครับกับลุงกับคุณลุงต่างๆนะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามเสียงน่ารักทีเดียว10ขวบป.4ได้มั้งเรารู้สึกดีนะครับว่าเด็กอายุ10ขวบนี่ถ้าเป็นเด็กอื่นก็น่าอยู่ฟรีทีวีทั่วไปหรืออาจจะเล่นเกมแต่นี่นั่งฟังเรานะครับก็เรียกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สายสดนะครับคุณอุเซนเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับจากไหนเอ่ยจากนนทบุรีครับนนทบุรีครับผมครับปิดเสียงทีวีเลยครับตีหมดแล้วตียุ่งเลยครับตอนนี้ฮัลโหลอ่ะเชิญนะครับอยากถามว่าตัวอิหม่ามกันที่ว่าก็มีการคือถ้าว่าผลเงินที่เขาใช้ให้เนี่ยคือสมมติว่าเขาให้ปันเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาให้ตัวอิหม่ามอยากถามว่าตังงานตัวอิหม่ามกินได้หรือเปล่าครับหมายถึงว่าไปลาไปนิกะห์เขาแล้วเขาให้ตังใช่ไหมฮะถามว่าอิหม่ามเอาได้ไหมเอาไปใช้ได้ไหมใช่ครับโอเคมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีแล้วครับครับเดี๋ยวตอบให้นะอาจารย์มุริตอบให้ครับซาวไอโกมเอาเลยคุณชนะผมต้องจดไม่ทันเลยนะฮะคำถามพี่น้องมากันต่อเนื่องจริงๆนะครับมีอีกไหมสายสดถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวมาเรื่อยๆไปนี่เลยนะครับพี่น้องช่องถามบอกว่าผมอยากจะซื้อรถยนต์สักคันแต่ไม่มีเงินสดต้องดาวแล้วผ่อนจึงอยากถามว่าในโปรโมชั่นที่บอกว่าดอกเบี้ย 0% อันนี้เราสามารถซื้อผ่อนได้ไหมครับเช่นรถยี่ห้อ1ดาว 25% ฟรีดอกเบี้ย 0% เนี่ยนาน5ปีผ่อนได้ไหมในทัศนะผมถือว่าได้นะครับเพราะว่าราคาก็คือเท่าเดิมครับแล้วก็แค่5ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ชัดเจนนะครับว่าราคารถเนี่ยสมมติว่า 800,000 บาทนะครับในระยะ5ปีก็จ่ายก็ดาวไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายแล้วก็ไม่เกิน 800,000 นี่ก็ถือว่าไม่มีดอกเบี้ยนะครับอันนี้ยังได้ครับจริงๆแกอยากได้เป็นรถยี่ห้ออื่นแหละครับแล้วก็แต่ไม่มีดอกเบี้ย 0% เลยทีนี้มีแนวทางไหนบ้างที่พอจะแนะนำได้บ้างครับพอดีตอนนี้รีบซื้อด้วยเพราะได้ข่าวว่าปีหน้ารถราคาจะเพิ่มอีกภาษีมันเพิ่มใช่อยากจะได้ยี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อตลาดแหละแต่เขาขายดีอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ออกแคมเปญไงคือนี่แหละนานาจิตตังอยู่นี่แหละทำไงถ้าอย่างนั้นต้องไปปรึกษา สหกรณ์อิสลา มในจังหวัดที่เราอยู่นะครับว่าช่วยซื้อรถให้เราหน่อยแล้วเราก็ผ่อนจากธนาคารอิสลามซึ่งธนาคารขอโทษผมใช้ภาษาผิดนะจากสหกรณ์อิสลามไม่ว่าจะสหกรณ์อิสลามจะมีชื่อหลังยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะซื้อรถให้เราก่อนแล้วก็บวกกำไรแล้วก็มาขายมีหมดแหละไม่ว่าจะสหกรณ์อิสลามอามานะสหกรณ์อิสลามอัสซิดดีไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแยะเลยนะครับบารอกะที่โฆษณามาล่าสุดเนี่ยนะครับที่กระบี่นะฮะก็ได้ไม่รู้ว่าพี่น้องอยู่ไหนนะครับแต่อามานะก็มีแต่ว่าแน่นอนอาจารย์มันจะไม่เหมือนกับพวกลีสซิ่งที่มีดอกเบี้ยหรอกอันนี้แน่นอนฮะอาจจะราคาอาจจะสมมติว่าเท่ากว่าหรือแพงกว่า
เราก็ถือว่าเราไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยมันก็มีบรรยากาศกว่าแล้วก็บางทีเนี่ยสหกรณ์ให้ระยะเวลาที่สั้นจำนวนเงินที่ถูกกว่าอย่างเงี้ยนะครับจะซื้อรถราคา3ล้านเนี่ยก็ลำบากอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าจะซื้อรถ3ล้านซื้อสดเลยฮะนะฮะขนาดนั้นแล้วนะครับจะบอกพี่น้องบอกว่าถ้าเป็นผมนะอันนี้ส่วนตัวนะผมยอมซื้อยี่ห้อที่เราไม่อยากได้แล้วคือมันอันนี้มันคนละหมัดนะครับคือต้องแลกกันนะคือถ้าเราอยากได้รถตลาดเพราะหลังจากที่เราขายเนี่ยมันก็จะได้ราคาดีแต่เราก็ต้องเสียดอกเบี้ยกับการที่เรารถไม่ใช่รถตลาดแต่เขามีไม่มีดอกเบี้ยให้เราเนี่ยและอาจจะขายต่อไปเนี่ยมันอาจจะราคาไม่ดีลองชั่งกันดูว่าไอ้การที่เราไปเสียดอกเบี้ยไปให้ดอกเบี้ยเนี่ยเท่ากับทำสงครามกับอัลลอฮ์โอ้โหกับรอซูลโอ้โหรบทุกครั้งชนะไหมครับครับไม่มีทางครับภาษิตจีนบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าในกรณีของการกินดอกเบี้ยนะครับการให้ดอกเบี้ยเนี่ยนบีฮุกมเท่ากันก็คือรบกับอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลจะรบกี่ครั้งไม่สามารถที่เอาชนะได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเรื่องนี้เรื่องบาปเนี่ยระวังนะช่วงนี้เนี่ยคือพี่น้องรถเนี่ยมันขายไม่ค่อยออกใช่นะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับยอดขายตกเนี่ยพี่น้องลองมีเงินดาวเปย์เมนต์น่ะเยอะๆเยอะๆแล้วพี่น้องต้องไปคุยกับเขาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่เป็นตลาดเนี่ยบางทีเขายอมนะฮะใช่ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียบเรียงคำถามแล้วกลับมาเพื่อที่จะตอบคำถามต่อครับตอนนี้ขออนุญาตเบรกแป๊บเดียวครับสักครู่العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني Adamas House ห้องพักที่ได้รับการออกแบบสไตล์เอเชียตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าที่คลาสสิกของกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้มัสยิดจักรพงษ์บางลำพูใกล้แหล่งอาหารฮาลาล Adamas House มีเครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้นิรภัยเรามีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพักอย่างสบายใจปลอดภัยสำหรับมุสลิมอาดามัสเฮาบางลำพูโทร02-281-4170ที่นอนพญาไทสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร02-215-8616 02-215-3945 Grape Seed Oil น้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นที่สุดแห่งการต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการวิจัยแล้วจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกมีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงหลอดเลือดหัวใจฟื้นฟูและชะลอความสื่อของคอลลาเจนใต้ผิวหนังเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกบอกลาการเสื่อมโทรมของเซลล์ก่อนวัยอันควรด้วยเกรฟซีดออยล์เกรฟซีดออยล์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไวโปรดักต์ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยามาในรูปแบบขวดฝาล็อกพิเศษบรรจุ60ซอฟต์เจลสั่งซื้อได้ที่0915544244 0915544255กว่าจะเป็นวีรชนของประชาชาติต้องผ่านวีรกรรมยิ่งใหญ่อะไรบ้าง31ตุลาคมนี้ใครก็ต้องใจไปพร้อมกันที่อีเวนต์พัทยากับคาราวานสีขาวจากไวท์ชาแนลเสิร์ฟความรู้คู่ความบันเทิงฮาลาลให้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ยังอัศรีสอนเด็กๆให้รู้ถึงวันสำคัญและวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามนำโดยพี่บุคอรีและพี่ชากิดดังมะกริบบรรยายพิเศษในหัวข้อหนูน้อยของอิสลามโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาและอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมหลังอีชาผ่อนคลายบรรยากาศไปกับอนาชิตสดๆจากใบยีนุนแล้วต่อด้วยการเสวนาโดยอาจารย์มูริทิมเสนอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซาอิดอาจารย์โรซิกินอีซาอาจารย์อับดุลวาฮิดวันประโยชน์ในหัวข้อโอ้ลูกจ๋าตามด้วยบรรยายพิเศษจากเชฟรีดออาหมัดซามดีในหัวข้อเด็กปัจจุบันคือวีรชนของอนาคตและปิดท้ายด้วยละครน้ำดีจากไวท์ดราม่าเรื่องฮีโร่ตัวจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081-982-3334-083-659-3451 ยาฉบับเรากำลังเปลี่ยนโลกหรือโลกกำลังเปลี่ยนเราหัวข้อการบรรยายสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนพร้อมปลุกทุกพลังในหัวใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากไวท์ชาแนล
เชคริดออะห์มัดซะมาดีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้เที่ยงครึ่งถึงอัสรีณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ห้อง IEG 401สอบถามเพิ่มเติมมุสลิมีนโทร0876788587มุสลิมะโทร0860298314มาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังของเยาวชนไปพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์ขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่18 10โมงเช้าถึง4ทุ่มหลังอิชาพบกับการบรรยายสุดพิเศษจากคณาจารย์ไวชาแนลกับหัวข้อที่คุณไม่ควรพลาดแนวทางอื่นไม่ยืนยันแนวทางฉันสวรรค์แน่โดยเชคริดออะห์มัดซะมาดีอาจารย์มูริทิมะเสนอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์รอซิกีนอีซาวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยถนนเจริญกรุงแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์นูรุมมินัลอิลมิยัสตะฮดียะฮดีนีกอยมุมมินัลฟิกรยัสตัสกีฮิยัสกีนีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับเบรก2แล้วเร็วจริงๆนะเบรกแรกก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็รับคำถามพี่น้องอย่างเดียวเลยแล้วก็พยายามที่จะตอบให้เร็วที่สุดก็โอ้โหพี่น้องถามมาไม่หยุดเลยนะฮะก็ขอรับตอบแทนพี่น้องแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องไว้วางใจนะครับทางวาชแนลในการที่จะมารับรู้ให้ข้อมูลกับพี่น้องในการที่จะมาแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นจริงกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ในเรื่องของการที่อยากจะทำอิบาดะห์ที่ถูกต้องนะครับก็ไว้วางใจเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์มูริทนี่ก็สอนเรื่องนมาสเหมือนนบีไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยรอบออกหนังสือโอ้โหไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะฮะเกี่ยวกับการละหมาดพี่น้องก็ถามมาเรื่องละหมาดกันเยอะเรื่องอื่นๆอีกเรื่องของอะไรก็ได้นะครับพี่น้องแม้แต่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาพี่น้องอยากจะทักทายเข้ามาก็ยินดีเช่นกันหมายเลขติดต่อนะครับ027354939อันนี้เป็นเบอร์สดนะครับพี่น้องฝากคำถามได้มีทีมงานคอยรับอยู่นะครับ0985439428นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของผมนะครับฮุเซนโมมินได้เลยนะครับนโยบายของรายการนะครับก็คือการตอบคำถามไล่เรียงตามลำดับเวลาที่พี่น้องโทรศัพท์หรือ LINE หรือ Facebook เข้ามานะครับเอาล่ะกลับมาที่คำถามคำตอบเลยแล้วกันเนาะอาจารย์มูริทครับครับพี่น้องถามมาเมื่อสักครู่นี้จากชุมพรเลยครับสายแรกเลยเสียดายพี่น้องท่านแรกในสายหลุดไปนะครับแกบอกว่ามุสลิมใหม่ฝากถามครับแกไม่เข้าใจคำว่านายิสคืออะไรเป็นอะไรกับบางยิสนายิสนายิสนี่ครับบางนายิสนี่เป็นอะไรกับไม่ติดไม่ด้วยนะพี่น้องบอกเอาใหม่ขอมุกเมื่อกี้ใหม่อีกทีนึงเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ถามใหม่ถามใหม่นายิสคืออะไรเป็นอะไรกับบางยิสนะครับผมส่งภาพไปให้ MCR ช่วยดูด้วยนะต้องขึ้นนะฮะบอกให้ขึ้นเมื่อไหร่ค่อยขึ้นนะครับนายิสเนี่ยแปลว่าสิ่งสกปรกแต่ว่าแล้วก็มีขมวดปมนิดนึงก็คือว่าสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติที่ได้ระบุเอาไว้อ๋อของศาสนาใช่เพราะว่าคำว่าสิ่งสกปรกของต่างศาสนิกเนี่ยอาจจะไม่สกปรกตามของเราหรือของเราว่าสกปรกเขาบอกอาจไม่สกปรกก็ได้เช่นน้ำลายของสุนัขอย่างนี้เขาบอกไม่สกปรกเลียนหน้าได้เลยเลียนหน้าเลียนตาครับในยิสแปลว่าสิ่งสกปรกตามที่บทบัญญัติได้ระบุเอาไว้แสดงว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งที่พี่น้องก็คงจะได้ยินไล่ๆกันเวลาคณาจารย์พูดก็คือนายาซะต่างกันยังไงนายิสกับนายาซะนมัดนายาซะนายาซะก็คือการละหมาดให้กับคนตายอันนั้นยานาซะยานาซะนั่นนี่อะไรนี่นายาซะนายิสเหมือนกันนายาซะละหมาดนายาซะไม่ใช่ละหมาดยานาซะนายาซะคุณเซนออกเสียงใกล้เคียงกันมากนะครับครับผมพี่เองครับนายิสนายาซาเนี่ยใช่ครับครับนะฮะอ่ะเพราะว่าตอนนี้คณาจารย์เวลาบรรยายเนี่ยมันเนื่องจากมีนายาซานะก็อันนี้ก็คือนายิสเหมือนกันอ๋อครับผมมันเปลี่ยนจากตัวซีนจะเป็นใส่ซีนซาซานายาซากับยานาซานะครับเวลานมาดเอาเวลาละหมาดเนี่ยสมมติละหมาดซุปเปอร์ฮีเนี่ยสายสดจะรับก่อนไหมรับก่อนเลยครับยังอยู่ไหมฮะหลุดไปแล้วอ่ะฮะสายสดอ่ะมาเมื่อไหร่บอกผมนะครับผมกำลังจะได้จะรับไหมหรือว่าไงฮะ
เอายังแล้วกันนะผมจะได้ถามคำถามนี้นะฮะสายหลุดนะครับเวลาละหมาดเนี่ยตอนเช้าซุบฮีคิดยังไงซูรี่คิดยังไงอัสรีคิดยังไงซุบมักริบคิดยังไงเช็คดูจากอะไรศาสนากำหนดระบุจากอะไรเรื่องเข้าเวลาละหมาดใช่ไหมนบีบอกเอาไว้นะครับโดยให้ทำให้เลยให้ทำให้ดูเลยว่าเวลานี้เนี่ยเข้าเวลาอะไรเช่นละหมาดซุบฮ์เลยนะครับแสงอรุณขึ้นแสงอรุณขึ้นที่เส้นขอบฟ้าไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันหมดเวลาอันนี้แค่แสงอรุณขึ้นแสงของดวงอาทิตย์ขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ตรงดวงอาทิตย์ขึ้นมาอันนี้เข้าเวลาละหมาดซุบฮ์ดวงอาทิตย์คล้อยจากตรงที่สระเนี่ยคล้อยเข้าเวลาละหมาดบ่ายละหมาดซูรีเอาใหม่ตอนเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์ตรงศีรษะเลยอันนี้ยังละหมาดไม่ได้ต้องคล้อยไปนิดนึงก็ละหมาดได้อ๋อครับผมนะครับแล้วก็อัสัดก็ช่วงของเงาของต้นไม้หรือเงาของสิ่งทกกระเขาเรียกว่ามีเงาครึ่งน่าจะเป็น2เท่านะครับอ๋อ2เท่า2เท่าก็ประมาณ 3-4 โมง 5 โมงประมาณ 3 โมง 4 โมง 3 โมงครึ่งถึง 4 โมงครับแล้วก็มักริบก็ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าหรือดวงอาทิตย์ตกแล้วก็อิชานี่ก็คือแสงสีแดงแสงสีแดงแสงสีแดงบนท้องฟ้าหายไปนะแสงสีแดงบนท้องฟ้าหายไปหมดไปก็คือเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกจนสุดแล้วครับจึงไม่เหลือแสงของดวงอาทิตย์เลยเข้าเวลาอิชานะครับพี่น้องบอกว่าตอนนี้นั่งดูรายการนั้นถามอิสลามตอบชอบคุณฮุเซนและจามูริดมากค่ะนะครับขอรับตอบแทนมาแล้วกับมาแล้วกับอะไรฮะโทรศัพท์ปะมาปะฮะเห็นขึ้นแล้วหายไปดูต้องยกมือด้วยนะฮะเราจะมองไม่เห็นเพราะแสงสะท้อนนะครับมีอีกละจามูริดกับคุณฮุเซนทำรายการได้ดีมากไม่เครียดต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายศาสนาเป็นสิ่งสวยงามขอชื่นชมนะครับขอรับตอบแทนพี่น้องด้วยนะครับจากรามคำแหงครับได้รามคำแหงบอกว่าต้องไปทำงานเนี่ยเวลาคือทำงานเนี่ยอยู่ในออฟฟิศนั่นแหละแต่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องไปตรวจที่นู่นที่นี่บางทีก็ปริมณฑลบ้างกรุงเทพบ้างต้องไปติดตรวจตามบ้านต่างๆบอกว่าเขาด้วยวิธีการแบบนี้บางทีบางสถานที่นี่ไม่มีมัสยิดเลยใช้วิธีละหมาดรวมเลยได้ไหมอัลอับดุกุลฮามัสยิดุนนบีบอกว่าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะครับแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยละหมาดได้ครับนะครับหมายถึงว่าพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยละหมาดได้อิลลามักบะเราะวันฮัมมามเว้นแต่ว่าห้องน้ำแล้วก็กุโบสนะครับที่มีเสี่ยวครับคือพี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยไม่ได้วางสายนะครับต้องบอกพี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้วางสายด้วยนะครับเพราะทางเราจะรับสายต่อไปไม่ได้นะครับวางอย่างวางแล้วนะครับโอเคก็ตอบสายมันทำให้สายถึงได้ไม่ว่างเลยนะครับคือแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยละหมาดได้หมดฉะนั้นพี่น้องเนี่ยเวลาทำงานนี่นะครับเราไปตามบ้านไปขอเขาละหมาดที่บ้านแม้บ้านนั้นจะเป็นบ้านต่างศาสนาก็ตามดูตรงที่ที่สะอาดแล้วก็ข้างหน้าของเราไม่มีรูปปั้นรูปจเวตรูปเคารพหรือว่ารูปภาพแค่นี้เองละหมาดได้ตะกี้ผมก็เลยถามว่าไปตามบ้านนี้ง่ายเลยเดี๋ยวนี้คนต่างศาสนาเขาจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยขอเวลาละหมาดขอที่ละหมาดเนี่ยเขาจะให้เลยนะแล้วเขายินดีมากนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าไม่ไปตามบ้านนะครับไปสถานที่ต่างที่เป็นทุ่งโล่งเราก็สามารถปูเสือตอนนี้พี่น้องพาเสือปูละหมาดไปได้นะครับพาไปเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาตรงไหนที่วางปุ๊บเอาเลยไม่ต้องอายแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำกันโอ้โหนะเกิดการเลยเกิดการเลยพยายามอย่างที่สุดก่อนใช่แล้วก็ค่อยรวมทีหลังโอกาสที่จะละหมาดรวมเนี่ยให้เป็นถ้าพี่น้องเดินทางต่างจังหวัดย่อรวมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ในปริมณฑลอยู่ในกรุงเทพเราเนี่ยครับควรละหมาดในเวลาหาที่ละหมาดนะครับอันนี้ไม่ยากแล้วนะครับไมยะตะกินละฮะยะยาละหูมะครยาขยำเกงอัลลอฮ์ให้ทางออกพี่น้องขอดุอานะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีที่ละหมาดแล้วเราก็จะจัดสรรให้โดยเรานี่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเดี๋ยวนี้เขาละหมาดกันที่ลานจอดรถกันเยอะแยะเลยใช่ผมก็ใช้วิธีนะครับบางทีไปเดินห้างสรรพสินค้าสมัยก่อนในห้างสรรพสินค้ายังไม่ค่อยจะมีที่ที่ละหมาดให้ก็ใช้วิธีเนี่ยเอาผ้าปูหลังรถเนี่ยปูแล้วก็ละหมาดจอดรถแล้วก็ร้านจอดรถที่สะอาดด้วยนะได้ข่าวว่าเคยภูมิใจมากไปละหมาดที่ไหนนะฮะร้านจอดรถนะครับข้างเซเว่นอันนี้ภูมิใจมาไม่ใช่ข้างเดี๋ยวก่อนล่าสุดนี่ร้านจอดรถแล้วก็เปิดเขาเรียกอะไรกระบะหลังเขาเรียกอะไรประตูหลังประตูหลังให้เป็นหลังคาฮะแล้วก็ปูเสือโอ้แต่เราก็ขอดูเอาว่าอย่าให้ตอนสยุดอย่าให้รถตรงข้างเนี่ยขับออก
รุ่นด้วยเพื่อนรุ่นด้วยมีสายสดนะครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอมาอัพที่ให้รอนานนะครับจากที่ไหนครับจากปัตตานีครับปัตตานีเชิญเลยครับคืออันนี้นะครับคือเวลาเที่ยงนะครับคือโค้ชเขาอาสาแล้วเนี่ยคือเพื่อนผมเขาจะชวนไปทานข้าวอีกนะครับคือผมควรจะพูดกับเขาว่ายังไงคือผมจะไปมัสยิดก่อนนะครับครับเพื่อนเป็นมุสลิมเหมือนกันไหมฮะครับครับอ๋อชวนไปทานข้าวก่อนเข้าซูรีแล้วใช่ครับก็ประมาณ15นาทีก็จะกลับมานะครับที่โรงเรียนโอเคควรควรจะบอกเขายังไงครับอืมแล้วก็ขอรบกวนช่วยตอบคำถามที่ผมถามในเฟซต่อด้วยครับคือทำได้ก่อนผมคงหลับไปนะครับครับเราตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วนะฮะช่วยตอบใหม่ได้ไหมครับตอบเรื่องอะไรฮะถามเรื่องอะไรฮะเนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่น้องเป็นใครคือผมก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนที่ชื่อว่า S O F R O N ไม่บอกก็ได้ครับถามเรื่องอะไรครับผมจะได้รู้ว่าตอบไปยังอะครับถามเกี่ยวกับอะไรอะครับถามแล้วอ๋อเจอแล้วอ่ะซอฟรอนนะครับครับเอาตอบไปแล้วแหละเอาเดี๋ยวจะถามใหม่ให้อินชาอัลเลาะห์แต่รอคิวนิดนึงนะรอคิวนะเพราะว่าตอบไปแล้วนะครับดูรีรันก็ได้หรือยังไงเพราะว่าคำถามมาเยอะนะครับ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 อัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์นะฮะอ่ะนะพี่น้องก็ถามมาคือตอนนี้พี่น้องมากันในไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลน์ที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับพอดีผมก็เป็นแอดมินด้วยก็นั่งดูอยู่นะพี่น้องถามมาเยอะมากแล้วก็เวลาที่เรามีการส่งอะไรไปอย่างนึงเนี่ยโอ้โหพี่น้องตอบสนองกันมาเป็นร้อยๆเลยนะครับคือเรื่องของคำถามเนี่ยพอดีคำถามมันจะเยอะพอไปตอบซ้ำอีกแล้วก็ตอนแรกก็ตอบละเอียดละตอบซ้ำอีกเนี่ยมันก็จะไปรบกวนคำถามอื่นใช่เดี๋ยวดูถ้ามีเวลาเวลานะแล้วพี่น้องสามารถดูรีรันได้นะครับแต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับเพราะว่าคำถามนี้ก็ยังไม่หมดเลยที่ถามมาครับครับผมตอนนี้มีสายสดอีกไหมโอ้โหอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะครับจากไหนครับจากอุทัยธานีค่ะโอ้อุทัยธานีเหรอฮะเนี่ยค่ะครับเชิญเลยครับอยากจะทราบว่าเข้าเวลาละหมาดอัสลีแล้วมีสุนนะห์ใดๆหรือเปล่าคะอยู่ตรงไหนของอุทัยครับเนี่ยอยู่สว่างอารมณ์ค่ะอ๋อสว่างอารมณ์มีมุสลิมเยอะเหรอครับเปล่าค่ะหนูเพิ่งรับมุสลิมได้ประมาณ6เดือนนะคะโอ้โหแจ๋วมากเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับติดตามอยู่ตลอดไปนะครับค่ะครับผมครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์มุริตอบให้นะครับแต่รอคิวหน่อยนะครับค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะคืออุทัยธานีนี่เป็นจังหวัดที่มีมุสลิมน้อยมากนะฮะไปละหมาดเนี่ยต้องไปละหมาดที่นู่นน่ะอาจารย์ต้องไปละหมาดที่นครสวรรค์นะเพราะบาแลที่อุทัยเนี่ยเล็กมากนะฮะก็ยินดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มาจากอุทัยพยายามผมว่าเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในเหลือบเนี่ยที่ดูเราอยู่หรือว่าแอบดูอยู่แล้วก็ได้รับฮิดายะห์เนี่ยอินชาอัลเลาะห์มันก็จะมากขึ้นรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็เป็นผลงานของพี่น้องที่ถามเขาไอ้ที่บริจาคเข้ามาช่วยเหลือกันเข้ามาไม่ว่าจะดูอาหรืออะไรนะครับครับโอ้โหนะครับผมเชื่อว่าเบรกนี้อาจจะมีได้หยุดรับคำถามกันบ้างนะครับเพราะว่าเยอะมากเลยนะครับต่อครับต่อนะครับจากยะลาบอกว่ามีสายสดครับยะลาบอกมีสายสดเชิญอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับจากไหนครับจากนครศรีครับครับนครศรีเชิญเลยครับจะถามว่าการประกันภัยรถยนต์ประกันชั้นหนึ่งครับครับตามผู้กลุ่มของศาสนาเนี่ยผิดอยากจะรู้ว่าผิดในลักษณะยังไงครับเห็นผู้รู้หลายคนเป็นพี่น้องสุดหน้าเราเนี่ยทำกันเยอะครับดีครับเดี๋ยวตอบให้เลยครับได้เลยครับบังครับโอเคครับสลามลำจุนเหรอลืมถามบังจากนครว่าเขาบอกว่านครสีลืมถามว่าสีอะไรแล้วมันมีอะไรก็มันสีอะไรบ้างล่ะสีธัญญาผมวันนี้ผมต้องไปอยู่สีนครสีธรรมราชนครราชสีมาอ้าวอันไหนคือโคราชราชสีมาจากยะลาบอกว่าน้องอายุ10ขวบทำไมเราต้องละหมาดวันละ5เวลาด้วยครับอาจารย์คุณลุงครับแต่อันนี้คุณลุงนี่ไม่พอเว้ยค
คุณน้าคุณอาก็ได้คุณลุงนี่จะไม่พอไม่พอพอแล้วครับผมการละหมาด5เวลาเนี่ยเป็นรุกนอิสลามถูกไหมใช่ครับถามว่าทำไมต้องละหมาดในหลักการของศาสนาเนี่ยมันมีเรื่องของการมันมีฮุกกลมหนึ่งฮุกกลมการเชื่อฟังการเป็นเบ่าการเป็นพระเจ้าคนที่ไม่ละหมาดก็คือคนไม่ใช่เบ่าของอัลเลาะห์มีไหมครับเบ่าของอัลเลาะห์ที่ไม่ต้องละหมาดโอ้ไม่ได้ถ้าจะเป็นบ่าวนะฮะของใครก็ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์เป็นรับบุญพระผู้ศิบาลไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์ละแต่เราถูกสร้างมาอัลเลาะห์สร้างมาเราก็ปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นเบ่าตามที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้ฉะนั้นการละหมาด5เวลาเป็นอัตลักษณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเบ่าที่ดีโอ้มีความยำเกรงอัลเลาะห์สั่งเราก็ทำถ้าไม่เชื่อฟังก็จะเป็นความผิดที่อัลเลาะห์ได้ระบุโทษเอาไว้อาจารย์หมายความว่าจริงๆเราเป็นบ่าวเนี่ยผู้สร้างเราเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตเราอย่างแน่นอนจะให้เราทำอะไรจะให้เราเกิดจะให้เราตายก็ได้ท่านทีแรกเนี่ยให้เราละหมาดวันละกี่เวลาอาจารย์50เวลาต่อวันต่อวันบอกนบีมูฮัมหมัดมาแล้วก็ยังไงต่อนบีมูฮัมหมัดก็สมิญนาวาตะนะเชื่อฟังเลยลงมาเจอนบีมูซานบีมูซาบอกว่าประชาชาติฉันตัวใหญ่กว่าประชาชาติท่าทิ้งไม่ไหวเลยนะ50เวลานี่ยังไงก็ไม่ได้ขึ้นมาทูลก็อัลเลาะห์ขอลดมาเหลือ5เวลานะจริงๆมีขั้นตอนอีกจนกระทั่งล่าสุดนี่มาเรื่อยก็ขึ้นไปขอไปก็ตัดบทมาเลยเพื่อให้เร็วก็คือ5เวลาเหลือ5เวลานบีมูซาบอกว่าขึ้นไปใหม่ฉันนบีบอกว่าฉันอายต่ออัลเลาะห์อ๋อถ้าจะให้ขึ้นไปอีกเนี่ยอายละอายแล้วแต่ว่ามันมีฮุกกลมนึงว่าอันการละหมาดเนี่ยอันฮาซานะตุอัชอัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาการทำความดีหนึ่งใน10ผลบุญฉะนั้น5เวลา1เวลา10เวลา5เวลาก็เท่ากับ50เวลาแต่มีพี่น้องของเราบางคนบอกนบีน่าจะขออีกสักครั้งเอาสักเหลือ2 คือขออีกสักครั้งไม่ได้นะคือนบีน่าจะขึ้นอีกสักครั้งเล่นไปหน่อยนะอ้าวมีสายสดนะอาจารย์เชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามจากไหนครับเนี่ยจากหาดใหญ่ครับหาดใหญ่ใหญ่นะครับโอ้โหเสียงชัดมากเลยนะครับเชิญครับบางเขาขอถามปัญหาหน่อยครับได้ครับได้ครับได้ครับปัญหาจะยาวลงหน่อยนะครับครับได้มาสรุปมาแล้วกันนะครับสรุปว่าคือไอ้อะไรสามีใช่ไหมสามีเมื่อก่อนสามีอ่ะก่อนที่จะจับมันได้กับแฟนจับได้กับภรรยาสามีทั้งบ้านมีฐานะยากจนใช่ไหมครับแล้วตอนมาได้กับภรรยาก็ไม่เชิงร่ำรวยหรอกแต่เขาพอจะมีมรดกอยู่บ้างแล้วก็ภรรยาก็ขายมรดกมาดาวรถจะเอาไปใช้ในการค้าขายการทำมาหากินครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นงานเดิมของภรรยาแต่ว่าภรรยาก็ขับรถไม่เป็นแล้วก็สามีขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภรรยาก็ขายมรดกขายคือขายที่ดินขายที่ดินเอามาดาวรถให้สามีขับรถแล้วก็ภรรยาพาไปทำมาหากินแล้วต่อมาก็มีฐานะขึ้นมาหน่อยพอจะมีกินมีใช้ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดมาวันหนึ่งถ้าเกิดไม่อยู่ร่วมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยากทราบว่ามรดกที่หามาได้ตรงนี้ตามหลักศาสนาแล้วจะคิดกันยังไงครับเดี๋ยวนะพอมีฐานะดีขึ้นก็ซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มมาซื้อทรัพย์สินเพิ่มมาแล้วไงต่อนะก็จะถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันไม่ได้อ๋อถ้าหย่ากันครับทรัพย์ที่หามาได้ตรงนี้ตามหลักศาสนาแล้วจะคิดยังไงครับโอ้โอเคโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับครับมีคำถามอื่นอีกไหมบ้างคำถามอื่นแค่นี้ก่อนครับอ้าวได้ครับแต่รอคิวหน่อยนะยาวนิดนึงมีหลายคำถามก่อนหน้านี้ครับผมครับขอบคุณมากครับบังครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามนะฮะโอ้โหคำถามนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับกลับมาที่คำถามจากน้องยะลาเมื่อกี้นี้นะครับถามค้างเอาไว้บอกว่าครับถ้าพ่อแม่ไม่ละหมาดผมจะบอกท่านยังไงล่ะครับเราบอกในความเป็นลูกนะไปถึงก็ไปหาแม่ก่อนก็ได้ไปทีละคนครับ
แม่แม่แม่ฮะหนูรักแม่หนูอยากอยู่สวรรค์กับแม่ครับอ้าวทำไมล่ะลูกก็เห็นครูที่โรงเรียนเขาบอกว่าเห็นครูที่ในช่องเขาสอนว่าคนที่มีอีหม่านก็จะอยู่ด้วยกันครับหนูอยากอยู่กับแม่เพราะว่าการที่ไม่ละหมาดเนี่ยคือผู้ที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ครับอย่างที่เราตอบไปข้างต้นแสดงว่าเด็กคนเนี้ยถามเพื่อให้ไปบอกกับพ่อแม่ไงว่าทำไมถึงต้องละหมาด5เวลาเสร็จแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่ถ้าหากว่าอัลเลาะห์โกรธแม่เนี่ยโกรธมะเนี่ยก็เท่ากับหนูจะไม่ได้อยู่กับมะสิใช้มุกแบบนี้นะครับแล้วก็เราเป็นเด็กไงแล้วก็อายุเพิ่ง10ขวบและการที่จะไปยกหลักฐานการที่จะไปพูดโน้มน้าวในเรื่องของบทบัญญัติก็คงลำบากใช้แบบนี้ใช้ความรักในการไปกอดท่านแล้วบอกว่าหนูอยากอยู่กับแม่ในวันกิยามะอีกนะ อยู่ในสวรรค์แม่อย่าทิ้งหนูไปนะแม่ละหมาดนะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับดูซิว่าแม่คนไหนจะหัวใจเนี่ยไม่ใช่ก้อนหินนะครับก้อนหินเนี่ยเจอน้ำยังก่อนเลยนะแล้วก็หัวใจของมนุษย์เนี่ยเจอลูกมาพูดแบบนี้ทุกวันนะครับครับได้เวลาก็ไปกอดเราละหมาดเสร็จก็ไปกอดท่านส่วนพ่อเนี่ยง่ายเลยป้านำละหมาดหนูหน่อยแค่นี้ง่ายเลยนะครับครับแล้วก็เราก็ใช้มุกนี้นะครับแล้วก็ขอดูอาท่านทั้งสองอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะเปลี่ยนแปลงหัวใจด้วยกับดูอาของลูกอินชาอัลเลาะห์นะครับนะครับโอเคนะฮะพี่น้องเยอะมากเลยนะครับผมก็นั่งดูแล้วก็แอบอมยิ้มไปเรื่อยๆนะครับครับพี่น้องก็ชอบรายการนะครับขอบคุณมากนะครับก็บางคนบอกว่าไม่เคยพลาดเลยนะครับก็ขอเราตอบแทนพี่น้องจริงๆครับผมมันดีตรงที่ว่าพี่น้องที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือแบบชอบที่อะไรง่ายๆก็สามารถที่จะถามและตอบตะกี้คุณอุเซนก็บอกว่าเราเปลี่ยนเหมือนอะไรเราก็เปลี่ยนเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกึ่งด้วยจะสำเร็จรูปก็ไม่สำเร็จรูปคือเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่ชื่อประหลาดมากชื่อสมเสร็จแต่เราน่าจะสมยังไม่เสร็จนะครับนะยังไม่สมบูรณ์นะครับครับผมยังกึ่งอยู่พอเราไปเปรียบกับสัตว์เนี่ยอย่าใช้คำว่าเราสมเสร็จเลยเหรอฮะสมเสร็จครับผมแต่เราสมไม่เสร็จไงกำลังเปรียบเทียบชื่อไม่รู้ใครตั้งชื่อนะครับก็ยังมึนๆงงๆอยู่นะครับโอเคอ่ะกลับมาต่อนะฮะจากนนทบุรีนะครับนนทบุรีมีสายสดมีสายสดอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมบางจากไหนครับเนี่ยจากมะฮูสตูลครับผมโอเคเชิญเลยครับวันนี้ขอติชมรายการนิดนึงครับเพราะจัดได้ดีมากๆเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับครับที่กรุงเทพฝนตกมั้ยครับผมอาจารย์ยังไม่ตกนะฮะที่สตูลแถวนี้วันนี้ก็โปรยปรายมานิดหน่อยแต่ดีใช่มั้ยครับเพราะว่าจะได้กบควันใช่เนี่ยเป็นเนี่ยหมัดนะครับฝนตกการที่ฝนตกที่หนึ่งบางทีก็เป็นเนี่ยหมัดที่ดีนะครับอัลลอฮุมานาฟิอันซอยีบันนาฟิอันครับครับผมทำโดยนี้ละครับเพื่อมาดูการเสียเวลาเดี๋ยวจะมีคนเข้าใส่ผมก็ขอถามคำถามนิดนึงนะอาจารย์ได้ครับถามว่าเราก็ทำมาในบาดาอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับขอดูอาอะไรนี่เราก็ทำเป็นประจำครับแต่ว่าพอถึงวันเกิดของเรานี้เราทำเป็นกรณีพิเศษคือเพิ่มมากกว่าวันอื่นได้เลยรอฟังเลยไม่ครับอาจารย์เดี๋ยวตอบให้นะครับรอฟังเลยนะครับแม่คำถามดีนะครับครับผมรอฟังของอาจารย์หมายถึงว่ารอคิวนิดนึงนะครับบางเดี๋ยวรอนิดนึงอยู่จนเลิกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับสลามอะไรกุ้มก็ขอดูอาให้กับพี่น้องสามจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสงขลาแล้วก็ที่สตูลให้ฝนตกเพราะว่าจะได้คือให้ความมันลดละกันลดละกันบางทีก็ฝนตกเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันครับก็เอาไว้ฝนตกนี่ก็ฝนตกโปรยปลายนี่รูปมุมนี้ก็สวยดีนะฝนตกโปรยปลายนะครับนะครับนะครับก็ไม่ใช่แต่3จังหวัดนะครับภูเก็ตเอ่ยนครศรีธรรมราชเอ่ยตรังเอ่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาละขึ้นมาละก็เห็นได้ข่าวว่าลมมันเปลี่ยนทิศนะครับก็คงจะดีขึ้นนะฮะครับแสดงว่าลมนี่บวชมาแล้วยังไงอ่ะเปลี่ยนทิศเดี๋ยวก่อนทิศเนี่ยหมายถึงว่าเลิกบวชมั้ยก็บวชมาแล้วไงเปลี่ยนทิศ
ไม่ได้บวชอ๋ออย่างนั้นจะเปลี่ยนไม่เป็นทิศแล้วอ๋อไม่เป็นทิศแล้วมีอีกหนึ่งนาทีหมดเวลาผมถามคำถามนะครับนี่ก่อนเลยนะครับบอกว่าผมอยากถามว่าลูกชายหนีออกจากบ้านกลับมาอีกทีสักยันเก้ายอดต้องเอาออกเลยไหมหรือต้องเตาบัดตัวอย่างไรสักยันเก้ายอดมีความเชื่อมันมีพิธีกรรมแล้วก็ชัยตอนจะชอบบอกให้พาลูกไปลบนะครับลบเท่าที่ลบได้ลบรอยสักลบรอยสักเลยเพราะว่าการสักไอ้เก้ายอดอะไรแปดยอดมันจะมีความเชื่ออยู่เผื่อยินเยินมันจะมาอันนี้เราลบดีกว่านะครับแล้วก็แต่ถ้ายังไม่ลบเนี่ยก็ละหมาดได้อะไรได้เพราะว่าไม่ใช่นายิสนะครับคือต้องบอกวัยรุ่นนะครับชาววัยรุ่นนะฮะ อารุ่นชาวบาบเนี่ยต้องระวังนะครับบางทีเสื้อเราไปซื้อของต่างประเทศมาบางทีเขาอาจจะเขียนเป็นประนามศาสนาก็ได้หรือเกี่ยวกับการถวายพูดผีปีศาจก็ได้อย่างเมื่อก่อนบ้านเราเนี่ยนิยมฟังเพลงอินเดียนะครับพอผมไปอินเดียพี่น้องก็บอกว่าเพลงอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถวายเทพเจ้าใช่จะถวายเทพเจ้าอะไรของเขาเนี่ยเราก็มาร้องกันหล่อไม่เปิดในงานนี่กงนี่กะโอ้โหไม่ได้รู้เรื่องนะครับ อันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งยวดนะครับเอาเป็นว่าต้องระวังบางทีก็ใส่เสื้อไม้กางเขนก็มีใช่ที่หนักข้อไปกว่านั้นคือใส่ต่างหูเป็นรูปไม้กางเขนใช่อันนี้ต้องนบีให้โยนให้ทิ้งมาแล้วนะครับอ่ะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพักโฆษณาสักครู่เดียวนะครับกลับมาเดี๋ยวดูซิว่ายังรับพี่น้องไหวอีกไหมนะครับเราก็จะได้ตอบให้หมดแล้วก็มีความสัมพันธ์เล็กๆให้กับพี่น้องงั้นนะพอเป็นกระสายเอางั้นนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะฮะกว่าจะเป็นวีรชนของประชาชาติต้องผ่านวีรกรรมยิ่งใหญ่อะไรบ้าง31ตุลาคมนี้ใครก็ต้องใจไปพร้อมกันที่อีเวนต์พัทยากับคาราวานสีขาวจากไวท์ชาแนลเสิร์ฟความรู้คู่ความบันเทิงฮาลาลให้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หลังอัสรีสอนเด็กๆให้รู้ถึงวันสำคัญและวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามนำโดยพี่บุคอรีและพี่ชากิดอย่างมักริบบรรยายพิเศษในหัวข้อหนูน้อยของอิสลามโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาและอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมหลังอีชาผ่อนคลายบรรยากาศไปกับอนาชิตสดๆจากใบยีนุนแล้วต่อด้วยการเสวนาโดยอาจารย์มูริทิมเสนอาจารย์ซิดดิกมูฮัมมัดซาอิดอาจารย์โรซิกินอีซาอาจารย์อับดุลวาฮิดวันประโยชน์ในหัวข้อโอ้ลูกจ๋าตามด้วยบรรยายพิเศษจากเชคริดออาหมัดซามดีในหัวข้อเด็กปัจจุบันคือวีรชนของอนาคตและปิดท้ายด้วยละครน้ำดีจากไวท์ดราม่าเรื่องฮีโร่ตัวจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081982334 0836593451ยาชะบับเรากำลังเปลี่ยนโลกหรือโลกกำลังเปลี่ยนเราหัวข้อการบรรยายสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนพร้อมปลุกทุกพลังในหัวใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากไวท์ชาแนลเชคริดออะห์มัดซะมะดีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้เที่ยงครึ่งถึงอัสรีณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ห้อง IEG 401สอบถามเพิ่มเติมมุสลิมีนโทร087-678-8587มุสลิมะโทร086-029-8314มาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังของเยาวชนไปพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์เตรียมพบกับงานบรรยายแห่งปีณเกาะภูเก็ตอานาวะอัสฮาบีฉันและซอฮาบะห์ของฉัน6พฤศจิกายนพบกับอาจารย์มูริทิมเสนในหัวข้อชีอะห์ภัยคุกคามอุมมะห์อาจารย์โรซิกินอีซาในหัวข้อความประเสริฐของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์เชฟรีดออะห์มัดซะมะดีในหัวข้อชีอะห์กับสถานการณ์โลกวันที่7พฤศจิกายนพบกับอาจารย์อับดุลวาฮิดวังประโยชน์อาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซาอิดในหัวข้อความแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์ปิดท้ายด้วยอาจารย์บับบีอับดุลรอห์มานในหัวข้อปกป้องเกียรติของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์ณลานหลังโลตัสเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตในงานมีสินค้าอาหารมากมายและสินค้าจากไวท์ช็อปจำหน่ายพบกันวันที่6ถึง7พฤศจิกายนอินชาอัลลอฮ์จ
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลและกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0814506779 0831078606ขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่18 10โมงเช้าถึง4ทุ่มหลังอิชาพบกับการบรรยายสุดพิเศษจากคณาจารย์ไวท์ชาแนลกับหัวข้อที่คุณไม่ควรพลาดแนวทางอื่นไม่ยืนยันแนวทางฉันสวรรค์แน่โดยเชคริดออัมมัสซะมาดีอาจารย์มูริทิมาเสนอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์รอซิกีนอีซาวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยถนนเจริญกรุงแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์นูรุมมินัลอิลมิยัสตะฮดียะฮดีนีกอยมุมมินัลฟิกรยัสตัสกีฮียัสกีBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ตรงกล้องนี้นะครับโอเคเอามากล้องนี้แล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะงดรับคำถามก่อนนะครับเพราะตอนนี้มาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะตอบให้พี่น้องไม่หมดแล้วถ้าเกิดว่าหลังๆเนี่ยเหลือเวลาอีกก็จะได้มารับกันอีกรอบนึงดีกว่านะครับพี่น้องจะได้รับคำถามอย่างทั่วถึงนะครับตอนนี้งดก่อนนะครับพี่น้องถามมาผมไม่ชักช้าเลยนะครับถามให้กับพี่น้องเลยพี่น้องเป็นมูอัลลัฟนะครับอาจารย์ครับผมพี่น้องเป็นมูอัลลัฟบอกว่าช่วยบอกให้หน่อยว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นมารอมของเธอหรือเปล่าครับนะครับมูอัลลัฟใช่ไหมมูอัลลัฟครับครับมูอัลลัฟเนี่ยนะครับก็แม่เนี่ยแม่ของเธอเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วแล้วแม่ก็ไปแต่งงานใหม่กับพ่อกับผู้ชายอีกคนที่ก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันก็มาเป็นพ่อของเธอนะครับคำถามก็คือพ่อเนี่ยที่มาแต่งงานเป็นพ่อใหม่ที่มาแต่งงานกับแม่เนี่ยไม่ใช่มุสลิมทั้งคู่เนี่ยเป็นมารอมของเราไหมจริงๆแล้วเราต้องตีตามฮุกกฎของศาสนาครับเราเนี่ยไปแต่งงานกับชายใดก็ตามชายนั้นก็จะเป็นสามีเราแล้วเรามีลูกติดเนี่ยก็เป็นพ่อของลูกด้วยก็ถือว่าเป็นมารอมเราแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเขาเป็นมารอมเราเป็นมารอมเราแต่เรื่องที่เขาแต่งงานกับเราไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็เป็นมารอมก็เป็นคือพ่อเลี้ยงเขาเรียกพ่อเลี้ยงถูกไหมมาแต่งงานกับเราไม่ได้ก็ถือว่าเป็นมารอมครับแต่เป็นวลีแต่งงานให้เราไม่ได้นะครับเป็นวลีเนี่ยต้องเป็นพ่อแท้ๆเดี๋ยวว่ากันพ่อแท้ๆแต่เป็นกาเฟตเป็นต่างสนิทก็แต่งไม่ได้อยู่ได้อยู่ดีอาจารย์นิดนึงนะคำว่าเป็นมาห์รอมเนี่ยกับเราเนี่ยสามารถเห็นการเราถอดหยาบได้ไหมถอดได้ครับใส่เสื้อจะแขนสั้นแขนสั้นได้เท่านั้นนะครับไม่ได้ว่ากว่านั้นใช่น้องของพ่อเลี้ยงล่ะน้องของพ่อเลี้ยงก็ตีตามนี่เลยนะนี่เป็นมาห์รอมเราได้เป็นมาห์รอมเราได้นะครับรับคนนี้ทางแม่มั่งแม่เนี่ยไม่ใช่มุสลิมพี่ชายของแม่ก็เป็นมารอมเป็นมารอมเราแต่ว่าไม่ใช่เป็นวลีนะถ้าเป็นมุสลิมนะต้องแยกประเด็นนะครับคนที่เป็นมารอมเราไม่ได้หมายรวมว่าจะเป็นวลีได้ทุกคนนะครับคราวนี้พี่ชายของแม่เนี่ยก็มีลูกอ๋อนั่นลูกพี่ลูกน้องเป็นมารอมเราไหมไม่เป็นไม่เป็นแต่งงานกับเราได้นะครับนะครับคือยาหมดนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับนี่อะไรอาจารย์เห็นเตรียมอะไรไว้ส่งมานิดนึงนะครับก็พรุ่งนี้วันศุกร์ไม่ใช่พรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพุธอันนี้หนังสือเล่มใหม่โอ้โหแต่มันอ้วนนะฮะอันนี้มันตึกเลยนี่มันเอ็นไซโคลบีเดียนะเนี่ยเอาไว้แล้วดูโอ้โหปกที่มันใหญ่โตมโหฬารนะครับมันไม่ใช่หนังสืออันนี้เขาผิดส่วนหน่อยนะก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าปกหนังสือคือเอาว่าดูหน้าปกอย่างเดียวละกันไม่ได้หนาขนาดนี้ไม่หนาขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้ประมาณหนาประมาณ80หน้าเองนะครับนะครับพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เรื่องราวเกี่ยวกับวันศุกร์ทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์อักษรเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็อินชาอัลเลาะห์คงจะออกได้เร็วๆนี้พิสูจน์อักษรนี่จะมาดูว่าเป็นอักษรแท้ๆหรือเปล่าใช่แล้วดูด้วยว่ามีอะไรมีภาษาอื่นมาเคลือบแฝงอ๋อนึกว่าเป็นอักษรแท้หรือเปล่าต้องพิสูจน์กันต้องพิสูจน์กันนะครับว่าคำสะกดพีอ๋อสะกดพีเราก็เลยใช้สำนวนว่าพิสูจน์อักษรนะครับนี่หนังสือใหม่ของอาจารย์มูริดนะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์แต่จริงๆแล้วในรายการของเรานี่พรุ่งนี้วันพุธนะ
อ๋อนี่ชื่อหนังสือชื่อหนังสือนะครับมีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวันศุกร์ทั้งหมดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวันศุกร์อยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดฉบับฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันดาวพระศุกร์ไม่เกี่ยวดาวพระศุกร์ไม่เกี่ยวนะครับวันศุกร์อย่างเดียววันศุกร์อย่างเดียวดูสิครับแล้วก็มีอะไรบ้างในวันศุกร์มีซุนนะห์อะไรบ้างให้ทำในวันศุกร์แล้วก็ฮุกมการไปมัสยิดละหมาดวันศุกร์อย่างไรไปแล้วเจออิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่ทำยังไงตรงนี้เป็นต้นนะครับนะครับเคลียร์เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คลอดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่พิมพ์เสร็จเมื่อไหร่ก็จะบอกแจ้งพี่น้องนะครับครับนะครับพี่น้องที่เป็นมวลรับเมื่อสักครู่บอกขอบคุณมากนะฮะเคลียร์เลยนะครับเพราะลำบากใจมากว่าไม่รู้ว่ายังไงก็เข้มแข็งแล้วกันนะครับพี่น้องจากเดี๋ยวผมดูซิว่าจาก Facebook เนี่ยมีมาก่อนไหมนะครับไม่มีมาจากนี้ก่อนนนทบุรีครับครับโต๊ะอิหม่ามเวลาไปนิกะห์แล้วเนี่ยทางเจ้าภาพก็ให้ตังโต๊ะอิหม่ามด้วยค่าเหนื่อยค่าแรงอะไรกันแล้วแต่ค่าเดินทางก็แล้วแต่ถามว่าโต๊ะอิหม่ามเอาเงินนี้ไปใช้เนี่ยได้หรือเปล่าคือในกรณีที่โต๊ะอิหม่ามจะต้องบริการผู้คนความจริงโต๊ะอิหม่ามไม่น่าที่จะเรียกนะครับซึ่งการเรียกเนี่ยไม่เหมาะสมอันนี้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเขาฮะดียะห์ให้เจ้าภาพฮะดียะห์ให้เป็นค่ารถให้อิหม่ามเป็นสินน้ำใจอันนี้เรื่องของฮะดียะห์ครับใครให้ใครไม่มีปัญหาครับแต่การที่โต๊ะอิหม่ามไปเรียกเนี่ยอันนี้ไม่บังควรนะครับผิดจรรยามารยาทของความเป็นอิหม่ามครับครับผมคนที่เป็นอิหม่ามคือคนที่มาบริการนะครับเหมือนคนที่ช่วยเหลือสังคมมาทำงานเพื่อฟีซะบิลิลลาห์แต่ว่าทางสุเราเนี่ยหรือกรรมการมัสยิดเห็นว่าโต๊ะอิหม่ามไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีรายได้เลยแต่ว่ามานำละหมาดมาดูแลมัสยิดเขาอาจจะเจียดให้แต่โต๊ะอิหม่ามก็ได้จากรัฐบาลเดือนละ 1,200 มันพอไหมเมื่อก่อนนี่อิหม่ามได้เริ่มต้นคือ500บาทข้าวจานเท่าไหร่นั่นแหละอ้าวเดี๋ยวนี้บาทจานละ30เอาอย่างถูกซึ่งหายากอ่ะนะหายาก40วันละ9093 27 2,000 กว่าแล้วนี่ยังไม่รวมลวกเมียที่พักเดิมเนี่ย500 เดิมเนี่ยเขาบัญญัติมาให้เลยเนี่ยคือดำริมาให้เลยเนี่ย500สมัยก่อนเขาเลยเรียกอิหม่าม500นะครับแล้วถ้าเกิดอิหม่ามเนี่ยแก่ด้วยก็จะได้ส่วนของสวัสดิการคนชรา60นะก็อีก5 600 600อะไรไม่พอประมาณนี้เมื่อไม่พอแล้วเนี่ยเราเห็นว่าอิหม่ามนี่ลำบากแล้วก็ทำในหนทางขออัลเลาะห์ช่วยเหลือก็ซอดากอให้อันนี้ไม่เป็นไรครับครับนะฮะสมมติว่าเราจะไปเปิดร้านขายของเราก็เลยไปหาโต๊ะครูขออาซิมัตหน่อยสาวว่าจะทำให้ร้านขายดีอย่างเงี้ยชิริกไหมสมมตินี่ใช่ไหมสมมติแล้วผมต้องตอบไหมเอาต้องตอบอ๋อแล้วตอบแบบสมมติก็ได้แล้วอืมในกรณีเราในกรณีที่ใครนะไม่ต้องรู้หรอกว่าใครก็สมมติไงผ่านไปไม่ต้องถามครับผมบุญชูแล้วกันอ่ะเอาว่าอ่ะเอาบุญชูจะไปเปิดร้านซิบุญชูชูบุญชูสมมุติไงจะไปเปิดร้านก็ไปเลยไปหาโต๊ะครูบอกโต๊ะครูก็ให้อาซิมัดไปขออาซิมัดจากโต๊ะครูบอกว่าจะได้สาวว่าจะได้เปิดแล้วก็ขายดีถามว่าชีริกไหมครับกรณีที่เป็นอาซิมัดเนี่ยต้องถามก่อนว่าอาซิมัดเอามาเพื่อก็บางทีเขาบอกไงเพื่อสาวว่าจะให้ขายดีมีบรารักัดขายดีว่ามีบรารักัดมีบรารักัดนะแล้วก็มีบรารักัดมีความจำเริญเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบรารักัดเนี่ย อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิดาบิดานะเป็นบิดาก็ผิดแต่ถ้าเชื่อว่าการที่เอาสิ่งนี้มาเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเข้าริสกีมาจากสิ่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นการที่เรียกว่าไม่พอใจหรือว่าไม่เคลียร์ในเรื่องที่อัลลอฮ์ให้ริสกีต้องมีอาซิมัดด้วยนับถืออาซิมัดด้วยนับถืออัลลอฮ์ด้วยอันนี้ก็เรียกชิริกแต่นั้นต้องดูว่าตั้งภาคีตั้งภาคีถามว่าคนนี้เนี่ยเขาเอาซิมัดมาเพื่ออะไรถ้าเพื่อเป็นบิดอะห์ก็เตือนเขาบอกเขาครับกลับมานะครับที่คำถามที่พี่น้องถามมานะฮะบอกว่าจะถามว่าถ้าน้องสาวของเราทำซีนากับคนต่างศาสนิกแล้วเราก็ไปพาน้องกลับมาแต่เขาก็ยังหนีกลับไปอีกจะทำยังไงดีพยายามดาวะแล้วเขาก็ไม่ฟังทุกข์ใจมากๆเลยถ้าอย่างนั้นทำให้ถูกครับก็คือแยกกันอยู่บอกกับน้องสาวแล้วก็ให้ผู้ชายมาเข้าอิสลามแล้วก็ให้เธอเตาบ้าตัวแล้วก็เป็นคนดีขออัลเลาะห์เพราะว่าหลังจากนี้เธอจะต้องประสบกับอะไรอีกมากมายจากบททดสอบที่อัลเลาะห์จะทดสอบ
แต่ถ้าเขาไม่ยอมอ่ะไม่ยอมหน้าที่เราทำสุดความสามารถนะครับทำให้เขาฮาลาลไม่ชอบของฮาลาลแต่ชอบอยู่บนซีนาหลายต่อหลายคนที่สุดท้ายมานั่ง เรียกว่านั่งเศร้านั่งเช็ดน้ำตาเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าทำฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซะจนแบบเฉิดความชินชาแล้วก็ไม่ยอมตอบว่าตัวต่ออัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ทดสอบลงบาลาพึงถึงสำนึกเราย้ายถึงอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นพี่สาวที่รักน้องสาว บอกกับพี่น้องสาวกับผู้ชายคนนี้ว่าเอาทำให้ถูกต้องถ้าผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่เข้าหรอกเขาอยู่อย่างนี้เขาสบายเราก็ต้องได้ว่าน้องสาวของเราให้ออกมาจากวังวนนี้ใช่แล้วก็นาซีฮัดเขาบอกเขาแต่เขาไม่มาทุกครั้งที่เราโทรเขาก็ต้องเตือนครับแล้วบอกเขาว่าถ้าเธอไม่มารอการรอบาลาอันใหญ่หลวงนะอย่าร้องไห้นะถ้าเกิดบาลาของอัลลอฮ์มานะครับเพราะเธอยินยอมที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างหน้าตาเฉยทั้งที่มีคนมาบอกแล้วคนมาตักเตือนแล้วหน้าที่พี่สาวเนี่ยทำสุดความสามารถแล้วนะและทุกครั้งจะโทรมาก็จะมาโทรเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าการช่วยเหลือจะมียังไงแต่อย่าตัดญาตินะอ๋อไม่ตัดแต่อย่าถามว่าการช่วยเหลือที่จะเหมือนในดิบไม่เพราะว่าเธอฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างน่าเกลียดที่สุดแล้วก็พูดบอกไปทุกครั้งทุกวันโทรไปเลยไปนาซีฮัดครับพี่น้องบอกว่าเป็นที่เป็นรายการที่ดีเป็นที่พึ่งด้านความรู้ให้พวกเราอย่างนี้เป็นนานๆเลยนะคะอามีนครับก็ผมฮะก็ถูกแล้วก็อามีนครับผมคือผมยังไหวก็ต้องถามคุณอูเซนเขาไหวเปล่าเดี๋ยวก้มที่กรุบนะครับเลยกรับนะครับหล่อเหลือเกินพ่อหนุ่มฉักกันนะฮะเมื่อกี้ก่อนออกมารายการอย่างสงอสงแงะเลยพอ5 4 3โอเด้งเลยนะครับไม่รู้ว่าใครผมใช่ดูที่ตอนนี้นะยกมือแทบไม่ขึ้นแล้วสู่เจ้าช่างมุสาชนิดต่างจากสายบุรีครับจะบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าจะมีงานที่สายบุรีเหรอคะแต่ได้ยินไม่ชัดจริงป่ะจริงครับวันที่21เดือนพฤศจิกายนครับเดือนหน้านะครับนี่เดือนอะไรเนี่ยนี่ตุลาแล้วนะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้า21นะครับเดือน11นะครับก็ปรากฏว่าพวกเราไวชแนลก็จะไปที่ไปบุกสายบุรีซึ่งสายบุรีเนี่ยก็เรียกว่าเวลาไวชแนลไปจัด3จังหวัดภาคใต้สายบุรีจะมานั่งโต๊ะหน้าตลอดเก้าอี้แล้วกันเก้าอี้นะครับผมครับผมชื่อสายบุรีแต่มาตั้งแต่เช้ามาแต่เร็วมาเร็วเลยมาอยู่นะครับแล้วก็แล้วไม่ลุกด้วยไม่ค่อยให้ใครนั่งด้วยนะครับมีล่มวางกระเป๋าวางวางไว้ก่อนถั่ววางจองไว้ก่อนคืออย่างสตูลเนี่ยก็ไปนะใช่ฮะมาถึงเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็เอากระเป๋าไว้วางแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกลับมากระเป๋าหายพูดเล่นนะครับมีคำถามบอกว่าปกติปฏิบัติเป็นอิสติกอมะอยู่แล้วอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วอ่านดูอาก่อนนอนค่ะเวลามีรอบมือเดือนเราสามารถเอาน้ำละหมาดได้ไหมเพื่อที่จะทำเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะทำอย่างที่ทำมาถูกต้องแล้วครับการที่เรามีรอบเดือนแล้วเราอาบน้ำละหมาดเพราะว่าสุนนะของท่านนบีก่อนนอนก่อนนอนให้เรามีน้ำละหมาดก็ทำถูกแล้วครับนะฮะOkay. ดูอานี่ก็อ่านได้อยู่แล้วดูอาคนที่มีรอบเดือนเนี่ยอ่านได้อยู่แล้วแม้ว่าดูอานั้นจะเป็นอายะกุรอานก็ตามแต่อุลามาถือว่าเป็นให้เนี่ยเป็นสำนวนดูอาแม้ว่าจะเป็นอายะสามกุลได้ไหมได้ครับก็นี่ดูอาไงโอ้โหครับนะฮะต้องการยินชัยตอนก่อนนอนก็นบีทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอายะกุรซีก็อ่านก่อนนอนได้อยู่แล้วรับบนาอาตินาก็ได้ครับครับปัตตานีบอกว่าละหมาดซุนนะก่อนซูรีมีละหมาดอย่างไรบ้างละหมาดซุนนะห์ก่อนซูรีหรือดูรีเนี่ยนะซูรีหรือดูรีที่เราเรียกนะจริงๆมันซูฮารีนะครับมีรายงาน4รอกาตมี2รอกาตมีถ้าวันไหนที่เราขยันหน่อยก็4ก็ได้ครับวันไหนแล้วก็แบบรีบๆหน่อยก็2รอกาตแต่ถามว่าซุนนะห์มีทั้ง2และก็4นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะพี่น้องไม่ได้ถามว่าประเสริฐที่อัฟซอลกว่านะแต่ถามว่าละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซูรีเนี่ยมีอัรบะอัน4รอกาตมีรอกาตไต2รอกาตก็มีทำไมเวลาอ่านคุตบะห์ต้องถือไม้เท้าด้วยอันนี้ถามผมเอ้าก็ผมไม่ได้ถือมีคนอื่นไหมแถวนี้มีใครแอบอยู่ไหมก็ผมไม่ได้ถืออาจารย์ก็ถามกลับมาก็แล้วจะถือทำไมไม่ใช่อย่างนั้นป่ะไม่ได้คือเราก็ต้องกลับไปถามให้ผู้ถามนี่ไปถามบรรดาคอเตที่เขาถือไม้ตุกะนี่เขาเรียกไม้ตุกะเนี่ยถือทำไมเขาบอกว่าฉันประมาไม่รู้มือไปจับไหนก็ถือไม้ตุกะอันนี้พอทำเนาพอได้แต่เขาบอกว่าไม่ถือไม่ได้มันเป็นลูกกลของ
ของของการคุตบะอันนี้ผิดเข้าใจผิดนบีถือไหมนบีเคยถือคันธนูครับในซอฮีหะของท่านอิหม่ามอบูดาวูดตรงเนี้ยเป็นการกิยาสได้ว่าเราถืออะไรก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับในภาวะสงครามเนี่ยครับวันศุกร์ยังกลุ่มต่างๆที่อยู่ในซีเรียหรือว่าอยู่ในอิรักกลุ่มพี่น้องมุสลิมของเราที่ที่อยู่ในระหว่างสงครามอยู่ในสงครามก็ถือปืนได้ถือปืนได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่นบีไม่ได้ถือตลอดไม่ได้ถือตลอดประการหนึ่งสองไม่ใช่เงื่อนไขของการละหมาดวันศุกร์นะครับฉะนั้นเราก็เลยทำเป็นตัวอย่างว่าบางครั้งถือบางครั้งไม่ถืออันนี้เพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เงื่อนไขของการคุตบะแต่ถามว่าบ้านเราเนี่ยเนียดว่าเป็นอะไรก็ต้องถามคอเตว่าเนียดถือเนี่ยเป็นอะไรครับถ้าคำตอบบอกว่าเป็นเงื่อนไขของคุตบะอันนี้ถือว่าเป็นบิดาแต่เขาถือว่าฉันประมาฉันทำมาไม่มีอะไรหรอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับวันศุกร์เลยแต่มันมีไว้แล้วมันอุ่นใจอันนี้พอได้ครับเอาทำไมตามผมกำลังนึกถึงสภาพถือไม้อุ่นใจเราไม่ได้จะไปเดินไปในซอยไม่ใช่แล้วมีสุนัขเยอะจะเอาไปตีมันหรืออะไรไม่ใช่ไม่ได้เราเป็นคุตบะบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบมาจากประเทศไหนก็ตามเวลาขึ้นคุตบะครั้งแรกนี่ประมาทกันทุกคนมันไม่รู้จะไปจับอะไรไงนึกภาพออกป่ะบางทีบินบัสบางมัสยิดเนี่ยมันล้นๆเลยนะคือรอบๆเนี่ยคือไม่มีไม้อะไรเลยอย่าติ๊กยังจับได้จับได้มีคานกำคานไว้นั่นเลยได้นะจนเนี่ยคานเคินดี้เลยไม้เกรงเกรงนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ไอ้อย่างนั้นยังพอรุนนะครับแต่เวลาพูดต่อหน้าคนเยอะนี่มันนะมือนี่อยากจะตัดออกไปเลยเกะกะจะเลยมือเนี่ยนะฮะต่อนะอาจารย์นะฮะจากนราธิวาสเหมือนกันนะครับบอกว่าหลังละหมาดวันศุกร์ยกมือขอดุอาได้ไหมหลังละหมาดวันศุกร์หรือหลังเดี๋ยวหลังละหมาดศุกร์ตอนไหนครับไม่ได้ถามมาฮะเขาไม่ได้บอกหลังละหมาดวันศุกร์หลังจากละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยให้เราขอดุอาซึ่งการขอดุอาหลังละหมาดวันศุกร์ก็คือดุอาเดียวกับหลังละหมาดฟัรดูซึ่งหลังละหมาดฟัรดูไม่มีการยกมือหลังละหมาดวันศุกร์ก็ไม่ต้องยกมือครับครับนะฮะการขอเนี่ยเราขอหน้าที่อัลลอฮ์สายตรงนะครับครับยิงยาวเลยนะครับด้วยความสุภาพอ่อนน้อมนะครับนะครับการเลี้ยงนกบาปหรือเปล่าไม่บาปถ้าให้อาหารมันกินนะครับนะครับการเลี้ยงนกอย่างเช่นพี่น้องทางใต้ที่ชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุกสมมุติว่าเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือเลี้ยงไว้ก็ให้อาหารดีไม่ได้อะไรไม่ได้เอาไปแข่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้แต่เมื่อไหร่ที่ผิดเนี่ยผิดก็คือไม่ให้อะไรมันกินนะครับแล้วก็ที่สำคัญให้มันสืบพันธุ์ด้วยนะครับมีการพนันขันต่ออันนี้ผิดที่ตรงนั้นก็อย่างบ้านเราเนี่ยบ้านมุสลิมหลายคนเนี่ยก็เลี้ยงปลาแล้วปลาเงินปลาทองก็มีปลาสอดก็มีปลาสอดมีเต็มเลยผมเวลาไปบ้านพักพวกที่เขามีเล่นดูเขาเลี้ยงปลาเงินปลาทองผมก็ไปนั่งดูนะดูกระจกผมมาเข้าใจสัจธรรมหนึ่งว่าปลาทองเนี่ยเวลาเขาจะเรียกเพื่อนเขาอะนะผมรู้เขามีชื่อเดียวนะซึ่งอะชื่อบ๊อบอ๋อเป็นฝรั่งบ๊อบบ๊อบอ่ะเมื่อกี้พี่น้องแคปแล้วนะฮะภาพเมื่อกี้นี้พี่น้องสามารถทำเป็นอิมเมจได้เป็นกิฟต์แอนิเมชันได้ก็เห็นเรียกอยู่จะเรียกบ๊อบอะบ๊อบอันนี้บ๊อบอันนี้ก็มาหันมาก็บ๊อบมีชื่อเดียวมีชื่อเดียวกันนะครับไม่ควรนะพลาดไปแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่น้องได้แคปเจอร์เอาไว้แล้วก็เอาไปนะครับมันเหมือนจะงับอะไรสักอย่างไม่เมื่อกี้คำว่าบ๊อบเรียกเพื่อนมันอ๋อครับผมไม่หมายถึงที่อาจารย์ทำมันจะงับอะไรสักอย่างครับผมอ่ะกลับมานะครับคำถามโอ้โหเดี๋ยวผมกำลังไล่เรียงอยู่นะครับถ้ายังจ่ายสกาดแต่เรื่องยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับเลยมาเดือนกว่าแล้วบาปหรือเปล่าอุลามาเนี่ยผมทำหนังสือเรื่องสกาดที่ต้องจ่ายเนี่ยครับผมก็ไปมีหัวข้อนึงก็คือหัวข้อที่บอกว่าสกาดเนี่ยต้องรีบจ่ายนะครับมีสกาดแล้วก็ต้องรีบจ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ยกกรณีเดียวที่ไม่จ่ายก็คือกรณีที่หาคนรับไม่เจอครับแต่ว่าสตางค์เนี่ยต้องแยกออกมานะครับแต่ถ้าหากว่าเราลืมเผลอด้วยเหตุผลใดก็ช่างอันนี้ยังไม่ผิดนะครับแต่ว่าเมื่อรู้ว่ามีสกาดแล้วต้องเจียดออกมาแล้วก็แยกไว้ตั้งหากเจอใครเจอคนที่1ใน8ก็จ่ายเข้าไปนะครับอันนี้ผมตกใจมากนะฮะน่าจะถามแทนภรรยาครับ
เราเป็นคนอาบน้ำมายิดหากเรามีประจำเดือนเราจะอาบได้ไหมครับอ๋อการอาบน้ำมายิดเนี่ยอันนี้น่าจะถามแทนครับคือใช้คำว่าเราด้วยก็เลยงงว่าตอบว่าครับคือพี่น้องที่มีรอบเดือนเนี่ยต้องไปดูว่าฮุกกลมการห้ามมีรอบเดือนเนี่ยเวลามีรอบเดือนเนี่ยฮุกกลมการห้ามเนี่ยห้ามอะไรบ้างครับผมเวลามีรอบเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วพี่น้องก็จะเกิดความเข้าใจมีอะไรบ้างที่ห้ามทำในขณะที่มีรอบเดือนมี6ประการมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเรื่องของการนมาดชัดเลยดีดนิ้วด้วยนะดีดนิ้วดีดนิ้วด้วยเหมือนโฆษณาของสองก็คือถือสินอดอันนี้แน่นอนห้ามตอบขึ้นได้เลยแล้วกล้องอันนี้ไม่ได้บังเอิญนะอันนี้มันพอดีเลยครับผมระวังทิ่มตานะครับสามก็คือห้ามพำนักที่มัสยิดสามคือไปนั่งพักที่มัสยิดสี่ก็คือห้ามถูกหย่าสี่ละแล้วก็ห้ามตะวาบห้ามตะวาบหกก็คือห้ามสามีป้นเปี้ยนระหว่างสะดือถึงหัวเข่าป้องไม่เห็นมีเรื่องการอาบน้ำมัสยิดเลยไม่มีเข้ากูโบอ่ะไม่มีแสดงว่าได้ครับครับอิสลามเนี่ยง่ายนะอินดัดดีนุนอินดัดดีนะยุสลุนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายครับคิดดูว่านบีนำอิสลามมาสอนใครมาสอนชาวที่อยู่ในทะเลทรายคนทะเลทรายเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาจะซับซ้อนตรงไหนอ่ะไม่ได้มาสอนด็อกเตอร์สอนสถาปนิกนี่นะง่ายนะครับคนไปเลี้ยงสอนคนที่อยู่ในสวนนะสวนอินทผาลัมเนี่ยนบีทำให้อิสลามเป็นเรื่องง่ายเพราะนบีพูดเองนะครับคุณซอฟลอนข้องใจมากว่าชนซอฟลอนอยู่ปัตตานีบอกว่าเที่ยงแล้วนี่เข้าเวลาละหมาดซูรีแล้วแล้วก็เพื่อนเนี่ยแทนที่จะชวนไปละหมาดด้านมาชวนไปกินข้าวครับเรานี่จะพูดกับเพื่อนยังไงดีมันมีสองนัยยะเหมือนกันนะครับครับนัยยะแรกก็คือว่าถ้าในกรณีเข้าเวลาแล้วเรายังไม่หิวนะไม่หิวมากเลยนะครับแล้วก็ละหมาดก่อนแล้วก็ไปกินข้าวแต่ถ้าในกรณีที่เราหิวจัดหิวมากจนกระทั่งทำลายความกุชั่วในละหมาดอันนี้ให้กินข้าวก่อนแล้วมาละหมาดทีหลังอันนี้ผมก็พูดไม่ใช่โลกสวยนะฮะแต่พูดถึงเรื่องของความจริงของศาสนาเพราะอิสลามห้ามท้องร้องหรือว่าหิวแล้วไปละหมาดอันนี้ครับนะฮะถ้าเกิดว่าหิวแบบจัดๆเลยหิวแบบว่าจะไม่มีคือเราวัดได้เลยคือหิวจนเราไม่มีกูชั่วถ้าหากว่าเราละหมาดอย่างนั้นให้ไปกินก่อนไปกินก่อนแม้ว่าจะพลาดโอกาสละหมาดญะมาอ์ก็ตามนี่อุลามะอธิบายชัดเจนมากครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงขั้นนั้นอ๋อละหมาดก่อนครับอันศอลาตุลวักติฮาการละหมาดในเวลาดีที่สุดพี่น้องจากปัตตานีนะครับบอกว่าพี่สาวกับน้องสาวหากไม่มีบุตรจะรับมรดกกันได้ไหมอีกทีครับพี่สาวกับน้องสาวหากไม่มีบุตรจะรับมรดกกันได้ไหมเอางี้พี่เสียชีวิตแล้วพี่ก็ไม่มีบุตรเลยน้องสาวรับมรดกจากพี่สาวได้ไหมพี่น้องที่มีมรดกนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยประการแรกเริ่มคือนอนให้สบายคือเสียชีวิตไปเลยไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วมรดกเนี่ยเขามีทางแบ่งให้อยู่แล้วตามหลักการของศาสนาเช่นพ่อแม่เรามีไหมถ้ามีก็ได้พี่ชายน้องชายยังมีไหมมีก็ได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชายน้องชายหรือว่าพี่สาวน้องสาวก็ได้อยู่ดีนะครับเขาเงินไปอยู่แล้วตามส่วนที่ศาสนาระบุอันเนี้ยถ้าตามเนี้ยได้ครับก็บอกว่าแต่ไม่ได้ได้ทั้งหมดก็มีส่วนดังนั้นผู้ตายนอนให้สบายครับบางเฮมบอกกำลังดูอยู่นะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับบางเฮมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับกลับมาที่สงขลาบอกว่าลูกชายติดทหารเราจะทำข้าวเหนียวเหลืองให้ได้ไหมไม่แกะออกอะติดทหารใช่ไหมไม่ยากเนี่ยครับผมครับช่วงนี้ก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้เยอะนะ อยากจะไปแกะก็เชิญคนเดียวเลยฮะอ้าวก็ไม่เหมือนกาวอะไม่เหมือนกาวติดอ๋ออ่ะแล้วก็ยังไงถามว่าลูกชายติดทหารผมก็ไม่รู้ว่าทำเนี่ยเพราะมันดีใจหรือไม่ใช่ดีไงแล้วก็ยังไงไปทำเราจะทำข้าวเหนียวเหลืองให้ติดทหารติดทหารแล้วทำข้าวเหนียวเหลืองทำข้าวเหนียวเหลืองด้วยเหตุผลเพื่อเขาไม่ได้บอกมาพี่น้องการที่ไม่มีในบทบัญญัติเนี่ยเขาเรียกว่ามูบาคือบทบัญญัติไม่ได้บังคับใช้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องกว้าง
และที่สำคัญคืออย่าไปเมื่ออิสลามบอกว่าเรื่องกว้างอย่าไปตีกรอบว่าฉันติดทหารหรือไม่ติดทหารก็ตามฉันจะทำเนี่ยใครบอกว่าให้ทำเนี่ยมันไม่มีให้เจาะจงแต่เราไปเจาะจงทำเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบทบัญญัตินะครับต้องดูว่าทำข้าวเหนียวเหลืองเพราะอะไรหนึ่งมีความเชื่ออะไรถูกต้องประการต่อมาคือไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะติดทหารหรือไม่ติดทหารและเราต้องทำนั่นทำนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยถูกไหมครับทหารไม่เลิกครับพี่น้องบอกว่าแล้วถ้าลูกชายจะไปรับใช้ราชการทหารเนี่ยมีดูอาอะไรไหมโอ้นี่คุยยาวนะครับเอาสิฮะไม่คุยผมไปตั้งจิบช้างนอกก่อนนะมันจะไม่ค่อยเหมาะสมที่จะออกอ่าว่ามีดูอาเพื่อสิ่งนี้ไหมดูอาเดินทางอย่างเดียวเอาเป็นว่าไม่มีดูอาอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เนียดพยายามเนียดเพื่อที่จะให้ประเทศเราเนี่ยปกป้องประเทศเราเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ทำอิบาดะห์ได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีภัยอันตรายในการที่จะมาล่วงละเมิดถึงเนี่ยอย่างนี้นะครับถ้ามีอะไรนั่นหลังไมค์ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่น้องต้องซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมผมนะครับครับผมอ่ะพี่น้องถามกันมาเยอะนะครับนี่ขนาดว่าไม่รับคำถามเพิ่มนี่ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเราพักอีกสักเบรกนึงแล้วกันได้ครับกลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการนั่นถามจริงๆถ้าไม่เบรกก็ได้เพราะว่ายังไหวอยู่นะฮะنور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني กว่าจะเป็นวีรชนของประชาชาติต้องผ่านวีรกรรมยิ่งใหญ่อะไรบ้าง31ตุลาคมนี้ใครก็ต้องใจไปพร้อมกันที่อีเวนต์พัทยากับคาราวานสีขาวจากไวท์ชาแนลเสิร์ฟความรู้คู่ความบันเทิงฮาลาลให้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หลังอัสรีสอนเด็กๆให้รู้ถึงวันสำคัญและวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามนำโดยพี่บุคอรีและพี่ชากิดอย่างมักริบบรรยายพิเศษในหัวข้อหนูน้อยของอิสลามโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาและอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมหลังอีชาผ่อนคลายบรรยากาศไปกับอนาชิตสดๆจากใบยีนุนแล้วต่อด้วยการเสวนาโดยอาจารย์มูริทิมเสนอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซาอิอาจารย์โรซิกินอีซาอาจารย์อับดุลวาฮิดวันประโยชน์ในหัวข้อโอ้ลูกจ๋าตามด้วยบรรยายพิเศษจากเชฟริดออาหมัดซามดีในหัวข้อเด็กปัจจุบันคือวีรชนของอนาคตและปิดท้ายด้วยละครน้ำดีจากไวท์ดราม่าเรื่องฮีโร่ตัวจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081982334 0836593451ยาฉบับเรากำลังเปลี่ยนโลกหรือโลกกำลังเปลี่ยนเราหัวข้อการบรรยายสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนพร้อมปลุกทุกพลังในหัวใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากไวท์ชาแนลเชคริดออะห์มัดซามาดีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้เที่ยงครึ่งถึงอัสรีณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ห้อง IEG 401สอบถามเพิ่มเติมมุสลิมีนโทร087-678-8587มุสลิมะโทร086-029-8314มาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังของเยาวชนไปพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์เตรียมพบกับงานบรรยายแห่งปีณเกาะภูเก็ตอานาวะอัสฮาบีฉันและซอฮาบะห์ของฉัน6พฤศจิกายนพบกับอาจารย์มูริทิมเสนในหัวข้อชีอะห์ภัยคุกคามอุมมะห์อาจารย์โรซิกีนอีซาในหัวข้อความประเสริฐของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์เชฟรีดออะห์มัดซะมะดีในหัวข้อชีอะห์กับสถานการณ์โลกวันที่7พฤศจิกายนพบกับอาจารย์อับดุลวาฮิดวังประโยชน์อาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซายิดในหัวข้อความแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์ปิดท้ายด้วยอาจารย์บับลีอับดุลเราะห์มานในหัวข้อปกป้องเกียรติของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์ณลานหลังโลตัสเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตในงานมีสินค้าอาหารมากมายและสินค้าจากไวท์ช็อปจำหน่ายพบกันวันที่6ถึง7พฤศจิกายนอินชาอัลลอฮ์จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลและกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร081-450-6779 083-107-8606
ขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่18 10โมงเช้าถึง4ทุ่มหลังอิชาพบกับการบรรยายสุดพิเศษจากคณาจารย์ไวท์ชาแนลกับหัวข้อที่คุณไม่ควรพลาดแนวทางอื่นไม่ยืนยันแนวทางฉันสวรรค์แน่โดยเชคริดออัมมัดซะมาดีอาจารย์มูริทิมาเซนอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์รอซิกีนอีซาวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยถนนเจริญกรุงแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์นูรุมมินัลอิลมิยัสตะฮดีฮิยะฮดีนีกอยมุมมินัลฟิกรยัสตะสกีฮิยัสกีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นั่งดูพี่น้องเมสเสจเข้ามาทักทายเข้ามาติชมนะครับก็ขอบคุณทุกคำติชมทุกคำทักทายเลยนะครับให้กำลังใจกันมาดุอาให้กันก็มีนะครับคำติเราก็รับนะครับพี่น้องมีอะไรก็บอกมาเลยอย่างเช่นพี่น้องท่านนี้นะครับบอกว่าขอเสนอแนะหน่อยนะคะอยากให้เวลาถามสดให้ทีมงานกลองคนที่โทรเข้ามาว่ามีการปิดเสียงโทรทัศน์หรือเปล่าเวลาที่ถามนะคะจะได้คุยรวดเดียวเลยบังเต้ยกับอาจารย์มุริจะได้ไม่ต้องคอยบอกว่าปิดเสียงทีวีส่วนการนำเสนออื่นๆดีแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะครับ MCR ช่วยบอกก่อนว่าปิดหรือยังพี่น้องอยากรีบคุยบางทีใช่แล้วก็อยากได้ยินเสียงตัวเองนะครับว่าเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวไปดูในรีลันก็ได้เสียงเรานะครับกลับมาที่คำถามที่พี่น้องถามมานะครับดูสิจากอุทัยธานีนี่ต้องตอบหน่อยนะครับบอกว่าเวลาเข้าละหมาดอัสลีมีซุนนะให้ทำอะไรบ้างไหมก่อนเข้าก่อนละหมาดเนี่ยไม่ใช่ก่อนเข้านะก่อนละหมาดก่อนละหมาดนะครับก็มีซุนนะให้ละหมาด4รอกัตนะครับก่อนละหมาดอัสลีมีซุนนะให้ละหมาด4รอกัตแต่เป็นซุนนะที่ไม่เน้นหนักให้กระทำนบีจะทำเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถามว่ามีไหมมีครับครับไม่เน้นหนักครับครับผมก็ชัดเจนนะฮะถ้าพี่น้องอยากจะเพิ่มผลละบุญก็ละหมาดสี่รอกาตได้นะครับจะละหมาดสี่รอกาตนี่สามารถละหมาดได้2วิธีวิธีแรกก็คือ2รอกาตให้สลามสองรอกาตให้สลามมีฟาติฮะและก็ซูเราะห์ทั้ง2รอกาตแล้วก็2ตับด้วยนะครับแล้วก็4รอกาตรวดเลยนะครับแล้วก็นั่งตะชาวุธในรอกาตที่4มีฟาติฮะซูเราะห์ทั้ง4รอกาตนั่ง4รอกาตรวดนั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายครั้งเดียวครั้งเดียวตรงครั้งที่2นี่ไม่มีนะครับโอเคนะครับพี่น้องบอกว่าอยากถามเรื่องนิกะห์หน่อยว่าถ้าฝ่ายหญิงตั้งครรภ์นิกะห์ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเคยพูดในรายการอันอัตติกนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะฮะกับเรื่องที่เวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแต่งงานได้จนกว่าจะคลอดก่อนเพราะว่าอะไรในหลักการอิสลามถือว่าผู้หญิงจะต้องบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าตั้งครรภ์แล้วก็มาแต่งงานนิกะห์อันนี้ไม่ได้นะครับต้องนางต้องสะอาดก่อนนะครับแม้กระทั่งอะไรนะอิดดาของผู้หญิงนะครับคนเอาใหม่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่มีฮุกกลมในขณะตั้งครรภ์เช่นถ้านางเนี่ยถูกหย่าในขณะตั้งครรภ์อิดดาของนางคือคลอดบุตรถ้าสามีตายในขณะตั้งครรภ์อิดดาของนางก็คลอดบุตรเวลาจะมีการแบ่งมรดกเนี่ยแบ่งสามีตายจะแบ่งมรดกไม่ได้ต้องคลอดก่อนเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเพศอะไรครับประเด็นต่อมาก็คือในสมัยนบีทำไว้เป็นตัวอย่างครับสตรีนางหนึ่งทำซินานบีก็ไล่กลับไปแล้วก็เรียกวลีของนางมาบอกดูแลนางให้ดีคลอดเสร็จเมื่อไหร่เรียกนางมาพอคลอดเสร็จแล้วก็มาหานบีก็ฝังครึ่งตัวแล้วก็คว้างจนตายครับก็แสดงเห็นว่าขณะตั้งครรภ์ไม่มีฮุกกลมเลยครับฉะนั้นใครจะมาเนียนนะครับว่าตั้งครรภ์แล้วก็มานิกะห์เนี่ยนี่ไม่หลอกมนุษย์ได้จะหลอกอัลเลาะห์ไม่ได้พี่น้องบอกว่าแล้วถ้าไม่ได้คนที่นิกะห์ไปแล้วนี่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องนิกะห์ใหม่ใช่ไหมอันนี้แน่นอนนะครับนะครับนิกะห์ใหม่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับครับนะเขามีวลีของฝ่ายหญิงมีพยานอย่างน้อย2คนมีการมีเจ้าเบ่ามีการนำเสนอคลอดปุ๊บนิกะห์ได้เลยไหมต้องรอกี่วันไหมได้นิกะห์ได้เลยครับเพราะว่าการนิกะห์เนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าต้องมีผู้หญิงมาตัวภรรยาต้องมาอยู่เจ้าสาวต้องมาอยู่นะครับแต่ว่าต้องมีการสู่ขอปกตินะมีมาฮัจญ์หมดอะไรหมดครับจากนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเนี่ยตามฮุกกลมศาสนาบอกว่าทำไม่ได้ผิดบาปยังไงอธิบายคือเรื่องของบาปเนี่ยบาปอย่างนี้ว่าการประกันเนี่ยเป็นการตกลงที่ไม่ยุติธรรมยังไงอาจารย์
สมมติเราทำประกันไปนะครับบริษัทประกันเขาขอปีหนึ่ง 10,000 บาทครับเพราะ 10,000 บาทแล้วเนี่ยทั้งปีเลยเนี่ยเราไม่ได้ชนไม่ได้ถูกชนไม่อะไรทั้งสิ้น 10,000 บาทเนี่ยบริษัทก็เอาไปกินฟรีเลยกินฟรีไปอย่างเนี้ยเราขาดทุนบริษัทได้กำไรครับสมมติว่าปีละ 10,000 บาทเหมือนกันเราจ่ายไปอีก2เดือนเนี่ยเราไปชนเขาต้องค่าเสียหาย 100,000 บาทใครจ่ายบริษัทจ่ายเราเนี่ยจ่ายแค่ 10,000 แต่เวลาเขาจ่าย 100,000 บาทแสดงว่าเราได้กำไรเขาขาดทุนก็ดีก็ถูกแล้วไงก็ประกันความเสี่ยงไงอาจารย์ไม่ได้ก็นี่แหละอิสลามถือว่าไม่ยุติธรรมอ๋อมันไม่ชัดเจนการตกลงก็มันไม่ชัดเจนนะครับ1ก็คือการที่เราประกันล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนการเล่นการพนันเลยนะนี่อุลามาบางคนก็ให้คำนิยามอย่างนั้นเลยก็เหมือนการเสี่ยงก็คือการเล่นการพนันเสี่ยงโชคอ้าวมือนึงอ่ะฉันไม่ชนอ่ะมือนก้าวไปยินยอมแต่ถ้าเกิดชนมันเสียเรากำไร Lamborghini 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 หรือ Lamborghino Gini นะครับแสดงว่าเป็นรถตัวเมียผู้หญิงถ้าเป็นกิโน่นี่เป็นเวิร์บช่อง2เหรอถ้ากิโน่นี่จะผู้ชายผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับถ้าไปชนแล้วครับเบนซ์แพงๆเบนซ์อะไรที่มันมีที่รถหน้าเป็นห่วงอ่ะอันนั้น Audi ที่มันมี5ห่วงใช่มั้ยนั่นแหละรถหน้าเป็นห่วงรถหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงผมขับแล้วก็สงสารแกนะหน้าเป็นห่วงจริงครับผมก็อย่าใช้เลยใช้ไอ้แจ๊ดเนี่ยแหละเหมือนเดิมเลยดีแล้วผมแจ๊ดผมยังไม่คุยเลยหลอกพี่แจ๊ดไม่เคยไปคุยที่ไหนเลยครับผมเราเล่นนี่มี5ห่วงคำคุยครับผมถึงไหนแล้วฮะสรุปคือไปชนรถแบบขาวเนี่ยรถแบบโอ้ยบานเลยค่าซ่อมเป็นแสนก็ขอดูอาเก็บสตางค์ของเราไว้ในธนาคารวันหนึ่งที่เราต้องไปชนรถทดสอบก็ไม่เป็นไรนะครับผ่อนส่งได้ก็บอกเขาว่าหลักการศาสนาอ้างว่าหลักการของศาสนาเนี่ยทุกอย่างมันก็จบส่วนดังนั้นเราก็หยิบยืมมาแล้วก็ขอดูอาพี่น้องอย่าลืมขอดูอาต่ออัลลอฮ์สิว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าทดสอบฉันในเรื่องการเรื่องรถเลยเดี๋ยวเพราะว่าถ้าหากว่าฉันไปชนเขาเนี่ยฉันก็จะไม่มีสตังค์มากมายให้กับเขาขอให้อย่าอัลลอฮ์ขอให้บาลานซ์ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือการตะวักกุลอันนี้แน่นอนครับดูอาสำคัญมากนะนบีบอกว่าลาอย่ารู้ดุดกอดอกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาว่าจะไม่ถูกปฏิเสธอินหลับดูอาจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขอโทษเว้นแต่ดูอาสมมติว่าอัลลอฮ์บอกกำหนดว่าวันนี้เราต้องขับรถไปชนแล้วขอดูอายาล้อยาทดสอบฉันในเรื่องรถเลยครับอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนให้ถึงได้มีดูอาขึ้นยานพาหนะใช่นะต้องอ่านโดยเป็นประจำเลยนะครับกลับมาที่คำถามต่อนะครับชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องจากนครศรีธรรมราชนะครับดูเวลาซีของใครก่อนนะครับนี่จากหัดใหญ่ทีมงานกี่เหลือกี่นาทีช่วยบอกจบที่40ใช่ไหมฮะครับจากหัดใหญ่บอกว่าหากเราไปละหมาดที่มัสยิดสายแล้วไปเจอคนละหมาดอยู่เราก็ไปต่อเขาเลยโดยการที่เราไปเป็นมักมูมเขาได้ไหมถ้าพี่น้องยึดในทัศนะที่ยามาอัซซอนยามาได้นะครับเข้าไปต่อได้ครับยามาอัซซอนยามาหมายถึงว่าในมัสยิดมีเขาละหมาดกันเรียบร้อยแล้วยามาอัซซอนยามาเนี่ยมันมีพอพูดมันจะยาวไงมันก็มีสองในยะเหมือนกันยังไงฮะในยะแรกก็คือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่น้องโพสกันมาในซีดีนะครับก็คือโพสกันมาในซีดีงงนะคือผมเนี่ยจบฝรั่งเศสมาเหมือนกันนะครับผมจัดการจ่ายวันนี้ผมรู้สึกมึนมากนะฮะสงสารพี่น้องเลยนะเวลาจะคิดอะไรต้องคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสตอนใต้ด้วยครับผมนะตั้งแต่ยานาซาลกับยาซาลแล้วนะครับยังงงอยู่ยังนั่งงุนอยู่ครับผมพี่น้องโพสกันมาใน Facebook ก็คือมัสยิดเดียวกันเนี่ยคือไม่รู้ว่าเกิดในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศแต่ว่าบ้านเราเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็มัสยิดเดียวก็มียะมาอะห์2ยะมาอะห์2อิหม่ามในเวลาเดียวกันโอ้โหอันเนี้ยเขาเรียกยะมาอะห์ซ้อนยะมาอะห์ฮารอมมัสยิดนี้เนี่ยอีกหน่อยนะครับอัลเลาะห์จะบะลานะฮารอมคำว่ายะมาอะห์ซ้อนยะมาอะห์อย่างที่อาจารย์หมายความนี่ความหมายที่1ก็คือพร้อมกันเลยในมัสยิดเดียวกันแล้วตั้งเป็นยะมาอะห์2ยะมาอะห์ละหมาดในเวลาเดียวกันจะยะมาอะห์1จะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็แล้วแต่จะขวาหรือซ้ายก็ตามถ้าในมัสยิดเดียวกันแบบเนี้ยเรียกยะมาอะห์ซ้อนยะมาอะห์ถือว่าฮารอมครับอีกความหมายหนึ่งของยะมาอะห์ซ้อนยะมาอะห์ก็คือว่าการที่เราละหมาดยะมาอะห์พร้อมกับอิหม่ามไปแล้วเนี่ยจบไปแล้ววะซะลาจบแล้วไม่อนุญาตให้มาตั้งเป็นอีกยะมาอะห์1คนมาสายมาตั้งยะมาอะห์เองอันนี้ไม่ได้ก็คือต่างคนต่างละหมาดไปอันนี้ก็คือความหมายของยะมาอะห์ซ้อนยะมาอะห์ผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่น้องคนนี้ไม่
ถือทัศนะถือทัศนะที่บอกว่ายามาซ้อนยามาแบบที่สองได้ก็ทำก็ทำครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้วก็ละหมาดของเราครับผมถ้าเราถือว่าได้ถ้าเราถือว่าไม่ได้แต่มีคนมาต่อเราอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เขามาต่อเราเราจะทำไงอะอันนี้ถ้ายังอยู่ในอิบาดะห์เนี่ยเราไม่ได้ผิดเพราะเราเนี่ยยึดของเราแต่ของเขายึดของเขาอันนี้ไม่เป็นไรหรือว่าจะบอกเขากำลังละหมาดอยู่ไม่ได้คนนี้ให้ตามนะบอกงั้นเหรอคนนี้พอเขาทำเราเนี่ยจะต้องอัลลอฮฺบัดดังเราก็เป็นอิหมัมเนี่ยเป็นอิหมัมไปเลยต้องเนี่ยเป็นอิหมัมไม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าเรายึดของเราแบบนี้แต่ว่าเมื่อพี่คือคนมาขออ่ะอืมอาจารย์ทำไมไม่ให้เหรอทำไมเราบ๊อบอีกแค่มาพี่น้องบอกว่าเพิ่งรู้ว่าป่าทองชื่อบ๊อบบี้เหรอบ๊อบบี้นะทำดีแล้วนะครับอ่ะผมดูซิเวลาจากอันไหนก่อนนะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับพี่น้องจากหาดใหญ่บอกว่าก่อนที่จะแต่งกับภรรยาเนี่ยเราเนี่ยก็มีสามีเนี่ยก็มีฐานะไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็มาแต่งกับภรรยาซึ่งภรรยาก็มีฐานะกว่าแล้วก็ไม่ได้ถึงกับร่ำรวยแล้วก็ภรรยาก็มีงานทำขายของอยู่แล้วพอมาแต่งงานกับสามีภรรยาก็เลยเอาที่ดินของนางเนี่ยไปขายแล้วก็ไปดาวรถมาภรรยาเอาที่ดินของตัวเองของตัวของภรรยาเนี่ยไปขายแล้วก็ดาวรถมาแล้วก็ให้สามีขับแล้วก็ให้ภรรยานี่ก็ค้าขายเหมือนเดิมแล้วก็พาสามีก็พาภรรยาไปค้าขายนู่นนี่นั่นก็ต่อมาจนกระทั่งทำมาเรื่อยๆกิจการค้ารุ่งเรืองซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่มีทรัพย์สินมากมายครับประเด็นอยู่กันไม่ได้ต้องหย่าร้างกันแล้วก็จะแบ่งยังไงดีไม่อยากรถเป็นของสาภรรยาไม่เกี่ยวหลังจากที่ทำมาหากินร่วมกันก่อนหน้านี้ภรรยามีทรัพย์สมบัติอะไรของภรรยาแยกไปสามีมีทรัพย์สมบัติหรือไม่มีก็ตามต่างหากแต่หลังจากที่ทำมาหากินร่วมกันแล้วมีทรัพย์สินนั่นแหละแบ่งครึ่งไม่ใช่ว่ารถเป็นต้นเหตุให้ทำมาหากินดีคนละประเด็นครับคนละประเด็นครับเพราะว่าเขาช่วยทำมาหากินเขาช่วยกันไอ้เนี่ยได้มาจากเนื่องกับช่วยทำมาหากินสมมติว่าซื้อที่ได้50ไร่ก็แบ่งคนละ25ไร่จบนะฮะเคลียร์นะฮะพี่น้องน่าจะเคลียร์ผมก็ว่าผมเคลียร์นะฮะครับคำถามต่อมาจากสตูลครับเราเนี่ยเดี๋ยวซูซี่นะอ๋อโอเคเราทำอิบาดะห์ทุกวันแล้วก็ทำทุกวันทำทุกวันก็อิบาดะห์เนี่ยต้องทำทุกวันพอถึงวันเกิดของเราจะทำเยอะกว่าวันอื่นสักหน่อยได้ไหมนี่แหละศาสนาเนี่ยเมื่อไม่ได้กำหนดเราไปกำหนดเองไหมก็ไม่ได้ฮะก็นี่ไงหลักการง่ายๆนะพี่น้องแล้วอิสลามเนี่ยคือความเป็นสากลจริงๆนะครับอะไรที่ศาสนาไม่ได้ระบุว่าอย่าไประบุครับภาษาผมก็คือว่าถ้าอิสลามไม่ได้บอกว่าให้แคบอย่าไปกว้างถ้าอิสลามบอกว่ากว้างแล้วอย่าไปแคบครั้งหนึ่งที่ซอฮาบะห์มหานบีหลังจากที่นบีละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิด3คืนนะครับครับนบีก็ไม่ออกมาครับนบีก็ละหมาดที่บ้านซอฮาบะห์ก็ไปถามว่านบีจ๋าทำไมไม่ละหมาดนำละหมาดที่มัสยิดนบีบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะกำหนดการละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิดให้เป็นฟัรดูครับนบีเนี่ยเป็นห่วงประชาชาติของท่านนบีฉะนั้นแสดงว่าเมื่อสิ่งใดเนี่ยศาสนาไม่ได้ระบุไว้ไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามอิสลามไม่ได้บอกว่ามาเจาะจงเรื่องวันเดือนปีเกิดของเราให้ความสนใจอิสลามไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นั้นเราจะไม่เจาะจงโดยเด็ดขาดถ้าเจาะจงเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เราเจาะจงนั้นเป็นอะไรครับเป็นเรื่องที่เราได้อุตริขึ้นมาใหม่นะครับค่ะนั้นไม่อนุญาตนะครับเอ้ผมจำได้ว่ามีคำถามว่าอาบน้ำละหมาดแล้วหลับใช่ใช่แล้วผมจดไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ก็ถามไปสิถามเลยแล้วกันนะครับก็มีน้ำละหมาดอยู่นะครับแล้วก็ไปนอนแต่ไม่ได้หลับนอนคว่ำไม่ได้หลับถือว่าน้ำละหมาดนั้นใช้ยังใช้ได้อยู่ไหมประเด็นมีน้ำละหมาดแล้วหลับไม่พิจารณาว่าหลับท่าไหนครับเช่นเราอาจจะตีลังกาหลับห้อยหัวหลับแขวนตัวอยู่กับหน้าต่างหลับไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นว่าท่าทางประเด็นอยู่ที่ว่าหลับสนิทไหมถ้าหลับสนิทเสียน้ำละหมาดถ้าสับประงกสลึมสลืมไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดครับเข้าใจนะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ท่าทางในการนอนแต่อยู่ที่ว่าหลับสนิทไหมถ้าหลับสนิทเสียน้ำละหมาดทุกกรณีถ้าแบบสับประงกอะแบบนั่งฟังกุตบะสับประงกอยู่แบบนี้อันนี้ถือว่ายังไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดอ๋อนี่นะฮะถามตั้งแต่วันแล้วผมก็พลาดเองนะขอมาอัพพี่น้องที่ถามมาด้วยนะครับหลุดไปแต่ทัศนะของอิหม่ามชาฟีนี่ถือว่าเขามีเงื่อนไขนิดนึงถ้าก้นแนบกับพื้น
ถือว่าไม่เสียถ้าไม่แนบกับพื้นถือเสียอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีนะแต่ว่าเด่นแนบกว่าพื้นถือว่าเสียไม่เสียเพราะว่าการที่ก้นแนบกับพื้นเนี่ยทัศนะนี้ถือว่าการผายลมไม่สามารถออกได้ไงเขามองขนาดนั้นนะครับครับผมแต่ว่าทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือว่าพิจารณาที่หลับสนิทนะครับครับผมต่อนะครับจากพี่น้องมาชาอัลเลาะห์จากสกลนครนะครับครับสกลนครวันนี้มาทางแถบนี้เยอะนะอีสานนะครับสกลตะกี้อะไรอุทัยอุทัยนี่ทางภาคกลางตอนบนอุทัยเทวีอุทัยธานีฮะอ๋อครับธานีอุทัยเทวีนี่มันออกมาในแนวของจักรวงศ์ นะครับประมาณขวานฟ้าหน้าดาวอ๋อครับครับผมไม่ทันนะคุณลุงเซ็นทันพ่อหนุ่มชะกันผมทันนี่แล้วโกมินอาจารย์เนี่ยรุ่นชาลีชัปลินหรือเปล่าหนังขาวดำอยู่ผมทันโกมินรกวัวกินได้ไหมครับรกควายกินได้ไหมครับหรือว่าแถวอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าน้องวัวน้องควายฮาลาลหรือเปล่าครับอาจารย์คือรกนี่มันเป็นก้อนเลือดป่ะอ่ะใช่น่าจะใช่นะผมก็ไม่มีความรู้หรอกไม่มีความรู้นะเอางี้ว่าสิ่งที่สัตว์ที่เราเชื่อแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ที่ฮาลาลกินแล้วเราเชื่อตามหลักการเนี่ยก็คือว่ากินได้นะครับส่วนที่กินได้ก็กินนะฮะแต่ว่าถูกไหมฮะกินได้ก็กินไอ้ส่วนที่กินไม่ได้เช่นมูลมันอะอย่างนี้ไม่ต้องถามส่วนที่กินได้ก็กินไปไอ้มูลมันกินไม่ได้ไงก็ไม่ต้องกินครับผมนะครับส่วนที่รกของมันเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก้อนเลือดไม่ใช่ก้อนเลือดก็อันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช่ก็อย่าไปกินมันนะครับนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมค่อยอ่านให้ฟังละกันนะครับว่ารกคืออะไรแต่รูปร่างมันเนี่ยดูอาจารย์ดูสิว่ามันเหมือนก้อนเลือดเลยใช่ใช่นะก็ละไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะสงสัยก็ทิ้งไปครับผมแต่ส่วนเนื้อมันดีกว่านะกินเนื้อมันอร่อยกว่าเยอะใช่ครับคือแต่ทางอีสานนี่เขามีขายนะเขาเรียกคืออีสานนี่เขาจะกินทุกอย่างไงไม่ผมเคยขับรถไปเนี่ยแล้วมันมีป้ายก็บอกว่าขายน้องวัวก็คือเนี่ยแหละน้องวัวคืออะไรผมไอ้น้องวัวอ๋อรกนี่เองนะครับก็น้องวัวน้องวัวเขาเขียนอย่างนั้นนะเหรอแล้วก็นึกว่าน้องพ่ออันนั้นน่ะนั่นแหละลุงจากพัทลุงครับบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมาว่าอัลกุรอานบางอายะถูกยกเลิกไปแล้วจริงหรือเปล่าจริงครับหมายถึงว่ายกเลิกฮุกกลมนะแต่ว่าตัวอายะเนี่ยไม่ได้ยกเลิกครับยังอ่านแล้วก็ได้ภาคผลบุญครับเรียกว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกยกเลิกตัวหนังสือที่มีว่าข้อความยกเลิกฮุกกลมฮุกกลมเช่นเรื่องของการดื่มสุราครับแต่ก่อนเนี่ยห้ามยังไม่ได้ห้ามดื่มสุรานะห้ามดื่มสุราในขณะละหมาดพอตอนหลังเนี่ยซอฮาบะห์ดื่มสุราแล้วไปละหมาดก็ไปสลับอ่านสลับกันอัลเลาะห์ก็เลยฮุกกลมใหม่เลยว่าการดื่มสุราเนี่ยฮารอมทุกกรณีนั่นแหละครับคือเป็นที่มาของที่ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับซอฮาบะห์ในยุคนั้นทุบไหเหล้าทิ้งหมดแม้กระทั่งซอฮาบะห์กำลังถือแก้วเหล้าอยู่แล้วก็ซอฮาบะห์มาเดินบอกว่านี่ฮุกกลมเหล้าเนี่ยถูกยกเลิกแล้วขว้างทิ้งเลยไม่ได้บอกยาละขอยสักครึ่งนึงเห็นอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังว่าถึงขนาดที่น้ำในซอยที่นั่นถนนเหล้าเนี่ยน้ำในถนนเนี่ยครึ่งแข้งของม้าโอ้โหความสูงคืออาหรับเนี่ยกินเหล้ากินเหล้าแทนน้ำนะครับเมาหัวราน้ำเลยเอามันไม่เราเมาหัวราเหล้าล่ะอันนี้สำนวนเขาคือเวลาสังเกตนะเวลาคนเมาเนี่ยที่มาอย่างเงี้ยครับว่าเมาแล้วก็มักจะตกน้ำตลอดหัวก็ไปลาอยู่ที่น้ำลาอยู่ที่น้ำก็ในสำนวนเขาอย่างนั้นก็แปลเหมือนกันคนเมาเนี่ยต้องยังไงต้องไปลงคลองอันนี้ไม่เข้าใจนะครับครับผมนะไม่เกี่ยวอะไรกับบ๊อบนะฮะพี่น้องไม่ต้องถามมาแล้วนะเรื่องบ๊อบไปดูรีรันนะไปดูรีรันไปดูรีรันแล้วก็แคปเจอร์กันอย่านะครับมันไม่สุภาพเท่าไหร่ก็ขำๆกันสบายใจพี่น้องถามมานะครับคือดูย้อนหลังดูรีรันเนี่ยเขาเรียกแปลว่าอะไรนะรีรันก็รันแบบว่ารันอะรีรันก็คือรันใหม่เมื่อไหร่ก่อนมันเป็นเทปไงแล้วก็รีรันรันเทปภาษาหนังสือเขาเรียกว่าดูย้อนหลังดูย้อนหลังแล้วเวลาดูต้องดูแบบนี้นะครับจะเล่นมุกนี้ครับแล้วเวลาดูทอทัศน์อยู่นี่ก็ดูหลังหลังดูเหลียวหลังนะครับอ๋อครับผมเขาเรียกก็ดูย้อนหลังถ้าดูตรงๆเนี่ยดูธรรมดาอย่างนี้ครับเวลาดูก็ต้องมีลีลานะครับจากคุณพี่น้องถามมาบอกว่าสงสัยเวลาอาจารย์หรือต้องครูบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยมักจะพูดให้ฝ่ายหญิงทำตัวให้ดีแต่งตัวเพื่อสามีของนางมักจะตบท้ายว่าเวลาสามีของนางมาหานาง
ก็ให้รู้สึกจะได้รู้สึกรักใครขอถามกลับทำไมไม่สอนผู้ชายมั่งปฏิบัติตัวหรือแต่งตัวหรือทำอะไรให้มันภรรยามองดูแล้วรู้สึกรักอยากเข้าไปกอดจะเข้าไปหอมแก้มอันนี้ถามกลับเหมือนกันแล้วตอนที่เราอบรมที่เราพูดเนี่ยมีผู้ชายมาไหมเออยังไงนั่นหนึ่งนะครับก็คือถ้ามีอบรมผมไม่เคยเจอว่ามีการอบรมผู้ชายนะครับมุนตะกอเนี่ยมุสลิมานี่เป็นหมื่นแต่เราไม่เจอมุนตะกอมุสลิมีนอ่ะการรวมตัวของมุสลิมีนเป็นหมื่นแล้วมานั่งฟังคือหมายผมเวลาพูดบนเวทีผมก็จะพูดแบบนี้เสมอว่าล่าสุดที่เชิญผมไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมะใช่ไหมฮะประเด็นก็คือว่าเราคุยเรื่องของมุสลิมะไม่ใช่หรือเมื่อคุยของเรื่องมุสลิมะก็คุยเรื่องของมุสลิมะที่ปฏิบัติต่อสามีแต่ถ้าหากว่ามีมุนตะกอมุสลิมีนเราก็จะคุยเรื่องของมุสลิมีนคุณเซนจำหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์นาอีมได้ไหมที่พูดถึงศิลปะในการใช้ชีวิตคู่ครึ่งหน้าเล่มหนังสือนะครึ่งหน้าเป็นมารยาทข้อปฏิบัติของสามีทำกับภรรยาให้กับภรรยาต่อภรรยาอีกครึ่งหนึ่งภรรยาปฏิบัติต่อสามีเอาก็นี่ไงมีแหละครับมีทั้งสองอันใช่หนังสือผมเรื่องหน้าที่ฉันหน้าที่เธอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะถูกให้บรรยายในหัวข้อหน้าที่ของภรรยาต่อสามีคุณต้องขู่ก็ต้องยกตัวอย่างในประเด็นของภรรยาทีนี้ลองว่าพูดว่าขอบรรยายเชิญว่าในเรื่องของอะไรนะข้อปฏิบัติมารยาทของสามีที่ต่อทำดีต่อภรรยาก็ปรากฏว่าสมมตินะผู้ชายมา10คนก็ไม่ถึงนี่ความเป็นผู้ชายไงที่ไม่ศึกษาหาความรู้ถามว่าผิดไหมผิดครับสามีไม่ทำตามนี่ผิดไหมผิดแต่ถามว่าทำไมไม่พูดถึงก็มันไม่ได้ถูกเชิญไปพูดเรื่องนี้ครับแต่ประเด็นคือว่ามุสลิมก็อย่าน้อยใจไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลแสดงว่าการที่มีจัดงานแล้วก็ตั้งหัวข้อการปฏิบัติตัวของภรรยาที่มีต่อสามีเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยฝักใฝ่ในเรื่องของความดีมากกว่าถูกต้องอยากรู้มากกว่านั่นประการหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือทำไมผมพูดล่าสุดที่นราธิวาส5ข้อด้วยกันสาเหตุที่ทำไมต้องอบรมมุสลิมฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ทำตัวของนี้ส่วนบางของเรายังไม่ได้มาตรฐานบางของเราก็แนะนำสิครับอย่าน้อยใจเลยบางอ่านหนังสือนี่นะหน้าที่ของสามีตัวครูช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยช่วยคุณบ้านเรื่องนี้หน่อยเขาก็ทำให้นะครับครับอันนี้เราก็แบ่งหน้าที่กันดีอยู่แล้วนะครับไอ้สิ่งที่เราทำถูกต้องละทำไปเลยเอาใจสามีนั่นเรื่องดีนะครับต่อครับโอเคหมดแล้วครับคำถามอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้หมดเวลาก็เลย3นาทีด้วยนะจามุริดได้พูดกับพี่น้องหน่อยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะต้องเรียนทั้งหมดนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่คราวนี้หน้าที่เราต้องเรียนรู้และศึกษาอย่าไม่ศึกษานะครับวันนี้เนี่ยมีสื่อให้เราได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาเยอะมากวันกิยามะฮ์ถ้าอัลเลาะห์ถามเราว่าเราปฏิบัติศาสนามั้ยเราก็ตอบว่าสมมุติว่าตอบว่าไม่ได้ปฏิบัติอัลเลาะห์ก็จะถามต่อว่าแล้วทำไมไม่เรียนแล้วพี่น้องจะตอบกับอัลเลาะห์ได้ไงว่ายาอัลเลาะห์ฉันไม่รู้จะเรียนที่ไหนก็ดาวเทียมก็มีหนังสือก็มีปัจจุบันนี้เมืองไทยครูบาอาจารย์เดินชนกันเพราะความเยอะครับฉะนั้นให้พี่น้องได้ศึกษาหาความรู้และที่สำคัญไปกว่านั้นอย่าลืมช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยเหลือในงานศาสนาของอัลลอฮ์นะครับในฟีซาบิลิลละไม่ว่าพี่น้องมีความรู้ก็ช่วยเหลือความรู้พี่น้องมีสตังช่วยเหลือสตังนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องพรุ่งนี้เช้านะครับครับเรามาพบกันตอน 9:30 นะครับ9:40นะฮะเดี๋ยวพี่น้องบอก 9:30 อีกแล้วนะฮะทั้งอาจารย์มุริดนะครับแล้วก็ผมนะครับจะมาพูดคุยบรรยากาศสบายๆนะครับมีหัวข้อเรื่องอะไรมาเชิญชวนพี่น้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบรรยากาศสบายๆกับรายการที่มีมานานเหลือเกินนะครับหลายปีแล้วคุยถูกคอนะครับพี่น้องหลายคนชื่นชอบกันก็มาพบกัน 9:30 ใน 9:40 ในตอนเช้าได้ข่าวว่าเหมือนเดิมอาจารย์ฤทธิ์มีอะไรมาให้กับพี่น้องคณิยะกันอีกแล้วเล่นเกมด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคือมีสปอนเซอร์รายใหญ่รายเดียวที่ให้มานะครับก็พี่น้องเราทางหมู่บ้านสัมมากรครับซึ่งเราก็ได้ไปแถวสัมมากรนะครับไปเยี่ยมเยียนด้วยคือเมื่อวานไปบ้านเขาเอาง่ายง่ายว่าไปบ้านเขาเวลาพูดเนี่ยเราต้องลีลาให้ยากให้มันมีลีลาหน่อยเรื่องศาสนาเรื่องง่ายแต่ดุนยาเนี่ยให้มันยากพูดให้มันวุ่นวายใช่เหมือนกับแบบเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนคือเมื่อวานไปบ้านเขามาเอาละครับผมประมาณนั้นนะก็สวยงามมากอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสอยากจะไปถ่ายรายการคุยถูกคอที่นั่นก็เป็นสปอนเซอร์รายเดียวที่
จกหนังสือแล้วก็บางทีหนังสือมันหนังสือยังไม่หมดเนี่ยนะแกก็จะโทรถามว่าหมดยังพี่น้องอยากได้บุญนะคนทำมาหากินคนทำธุรกิจอยากได้ผลบุญนะครับมีหลายวิธีกันเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณ MCR นะครับดูแลหน้าที่บางอับดุลของเรา คุณสุไลมานวันนี้มาดูแลด้วยตัวเองบางอับดุลนี่ได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบที่สุดในโลกโอ้ครับพอละเอียดนะ บางอับดุลเราจะเป็นคนนิ่มนวลพี่น้องจะพบกับท่านในวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับบางแอนเราเนี่ยเป็นคนที่ว่องไวที่สุดในโลกบางแอนบางแอนเรานะอันนี้ปุ๊บ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 ผิดรูปความที่ไวอ่ะไวไวเพราะงั้นแกไวไปบอกแกแบบแกว่องไวไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่รูปนี้ความไวของแกแกต้องได้ย่ำเสียอย่างได้ย่ำเสียอย่างน้องฮัดดิสนะนี่ก็เป็นตะต้องมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งนะครับมือเดียวเลยมือเดียวทำทุกอย่างนะครับอ้าวแล้วครับขอบคุณพี่น้องที่ดูได้จะมีลีลาอะไรดูซิว่าจะปิดยังไงนะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่พี่น้องไลน์มาบอกว่าจะดูแค่เฉพาะตอนจบตอนจบจบแบบไหนจบซ้ำเมื่อวานหรือเปล่าจบซ้ำเมื่อคืนไม่ประสานงานกับ MCR อันนี้โยกอันนี้ก็โยกไปอันนี้ก็ตัดเป็นจบเก่าไปนานแล้วเอาล่ะครับเราก็ทำงานกันแบบนี้นะครับบางทีแกก็ไม่ได้ดูไม่ดูมอนิเตอร์ไงแกก็โยกแกไปเดียวครับผมเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الدين هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعة الشمس في